คะสามารถที่จะดาวน์โหลดนะคะดูได้นะคะโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเริ่มเลยละกันเพราะว่าวันนี้เราจะมีส่วนของการทำเวิร์กช็อปด้วยนะคะจะได้ไม่รบกวนเวลาของทุกท่านมากนั้นไม่อยากจะเลทนะคะก็ขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะคะก็สวัสดีผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์มาสวีมาดิสอนโชตนะคะจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะก็วันนี้ได้มีโอกาสนะคะมาบรรยายในส่วนหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อมูลนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ Big Data นะคะแล้วก็จะพูดถึงว่าแล้วเราจะสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะคะเพื่อว่าทุกท่านเนี่ยเวลาที่หลังจากที่ทุกท่านได้อบรมในเรื่องของการใช้อุปกรณ์นะคะในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเนี่ยเราจะเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปใช้ประโยชน์นะคะในเชิงเรื่องของการทำสมาร์ทฟาร์มได้อย่างไรนะคะตัวของสไลด์ขออนุญาตบอกอีกครั้งนะคะก็คือแชร์ไว้แล้วใน2ช่องทางนะคะสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดสไลด์เฉพาะของวันนี้นะคะได้ที่ในกลุ่มของไลน์ของตัวสมาร์ทฟาร์มนะคะโอเคค่ะทุกท่านสามารถเปิดสไลด์ประกอบไปด้วยนะคะการอบรมในวันนี้เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนของบรรยายนะคะแล้วก็มีส่วนของภาคปฏิบัตินะคะในส่วนของภาคปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีผู้ช่วยวิทยากรนะคะมาช่วยนะคะในกรณีที่ทุกท่านติดปัญหาทีนี้เนื่องจากว่าเราเป็นการอบรมในรูปแบบของออนไลน์นะคะถ้าระหว่างที่เรากำลังทำเวิร์กช็อปเนี่ยท่านใดติดปัญหาเนี่ยอยากให้ทุกท่านเนี่ยฝากเมสเซจเข้ามาในช่องแชทของ Zoom ก่อนนะคะเพื่อที่ทางผู้ช่วยเนี่ยจะทำการเก็บรวบรวมในส่วนของคำถามไว้แล้วเราจะมีการเบรกเป็นระยะนะคะเพื่อที่จะเข้าไปดูว่าท่านใดติดปัญหาอะไรจะได้สามารถทำแล็บได้ทันนะคะโอเคนะคะไม่ทราบมีท่านใดสงสัยก่อนไหมคะไม่มีนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวขอเริ่มในส่วนของการบรรยายแล้วกันนะคะโอเคค่ะอย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปในช่วงแรกนะคะว่าหัวข้อที่เราจะบรรยายกันในวันนี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของข้อมูลนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญนะคะในการนำมาช่วยในเรื่องของการทำสมาร์ทฟาร์มนะคะทีนี้หัวข้อที่เราจะทำการบรรยายกันนะคะก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3หัวข้อหลักๆด้วยกันนะคะก็คือหัวข้อแรกเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของข้อมูลโดยเฉพาะในบริบทของคำว่า Big Data นะคะว่าBig Data เนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็Big Data เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับในส่วนของการทำสมาร์ทฟาร์มอย่างไรนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆซึ่งวิธีการที่เราจะนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์เนี่ยก็จะพูดถึง2วิธีการด้วยกันนะคะวิธีการแรกเนี่ยเราเรียกว่าการทำ Data Visualization นะคะแล้วก็วิธีการที่2ก็คือการทำ Data Analyticsนะคะทีนี้ในส่วนของ data visualization เนี่ยเราจะใช้เวลาอบรมนะคะเป็นเวลา2วันคือวันนี้กับพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวในส่วนของตัว data analytics เนี่ยเราจะทำการอบรมกันในสัปดาห์ถัดไปนะคะในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเราเพิ่งเริ่มต้นในส่วนของการบรรยายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของกำหนดการเนี่ยช่วงเช้าก่อนเบรกเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของความหมายของคำว่า Big Data ก่อนนะคะแล้วก็จะพูดถึงหลักการทำสิ่งที่เรียกว่า Data Visualization นะคะเนื่องจากว่าในการทำ
เวิร์กช็อปในวันนี้นะคะเราจะต้องมีการติดตั้งซอฟต์แวร์นะคะสำเร็จรูปเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของช่วงก่อนเบรกเนี่ยเราจะเป็นช่วงของการติดตั้งซอฟต์แวร์ก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดท่านใดมีปัญหาในเรื่องของการติดตั้งซอฟต์แวร์เนี่ยเดี๋ยวช่วงเบรกเราก็จะมาค่อยๆดูเป็นเคส by เคสไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอช่วงหลังเบรกเนี่ยเราก็จะมีการทดลองนะคะฝึกเวิร์กช็อปในส่วนของการใช้งานซอฟต์แวร์นะคะแล้วก็ในสัปดาห์ในวันพรุ่งนี้นะคะขอโทษทีค่ะในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะมาต่อในส่วนของการทำเวิร์กช็อปซึ่งจะมีเคสมาให้ทุกท่านเนี่ยได้ฝึกปฏิบัติกันนะคะอันนี้คือภาพรวมนะคะกำหนดการของการอบรมใน2วันนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวขอเริ่มต้นที่หัวข้อแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือเรื่องของ Big Data นะคะทีนี้เนี่ยก่อนที่จะไปพูดถึงว่า Big Data เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีลักษณะอย่างไรแล้วมันมีความเกี่ยวข้องหรือมันมีความสำคัญนะคะในปัจจุบันอย่างไรเนี่ยเรามาพูดถึงที่มาของมันก่อนว่าไอ้ตัว Big Data เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะในส่วนของตัว Big Data เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่เกิดขึ้นมาได้เนี่ยคือเราต้องเท้าความนิดนึงก่อนว่าคือถ้าเราดูจากรูปนะคะอันนี้เป็นรูปของการอธิบายถึงที่มานะคะของสิ่งที่เรียกว่า Big Data มันก็จะเป็นยุคของข้อมูลนะคะเราจะแบ่งเป็นทั้งหมดหลักๆคือ3ยุคด้วยกันนะคะในช่วงยุคแรกๆเนี่ยลักษณะของข้อมูลเนี่ยก็จะไม่มีความหลากหลายนะคะแล้วก็ยังมีปริมาณไม่ค่อยมากนะคะแล้วรูปแบบของข้อมูลเนี่ยจะมีรูปแบบที่ชัดเจนแน่นอนคือถ้าในศัพท์ของทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นรูปแบบที่มีโครงสร้างชัดเจนนะคะมีโครงสร้างที่ชัดเจนแน่นอนอันนี้คือช่วงยุคแรกๆนะคะของข้อมูลหลังจากนี้เนี่ยข้อมูลในยุคถัดมาเนี่ยข้อมูลมันก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นนะคะมันจะมีรูปแบบที่เราเรียกว่าไม่เป็นโครงสร้างมากขึ้นนะคะเราจะเรียกเป็นยุคที่2นะคะซึ่งรูปแบบของข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบอย่างเช่นเป็นไฟล์ในรูปแบบของ text file บ้างนะคะเป็น word บ้างหรือคือยุคนี้มันเกิดจากการที่ผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะเริ่มสร้างข้อมูลได้เองถ้าในศัพท์ของคอมพิวเตอร์เนี่ยเราเรียกว่าการ generate content นะคะหรือการสร้างเนื้อหาข้อมูลได้เองข้อมูลก็จะมีโครงสร้างที่ไม่ได้เป็นแบบที่เป็นแบบชัดเจนแน่นอนนะคะถ้าเกิดอันนี้คือรูปแบบที่2นะคะยุคที่2ต่อมาเนี่ยค่ะพอในยุคที่3เนี่ยข้อมูลมันเริ่มมีปริมาณมากขึ้นนะคะมีแหล่งที่มาในการได้มาซึ่งข้อมูลมากขึ้นอย่างเช่นในรูปแบบของการที่เกิดขึ้นของยุคของพวกโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะมันทำให้ข้อมูลเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นนะคะมันก็เลยเป็นที่มาเนี่ยของการเกิดสิ่งที่เรียกว่า Big Data นะคะโอเคทีนี้แล้ว Big Data เนี่ยคืออะไรนะคะคำนิยามของคำว่า Big Data จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคุณสมบัติของข้อมูลที่เราจะเรียกว่าเป็น Big Data ได้เนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบทั้งหมด5ส่วนด้วยกันนะคะหรือที่เขาเรียกว่า5 V นะคะในอดีตเนี่ยมันจะมีแค่3 V เท่านั้นแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันขยายมาเป็น5 V แล้ว V มีอะไรมีตัวแรกมีอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นจาก V ตัวแรกคือ Volume นะคะ V ตัวที่2เนี่ยคือคำว่า Variety นะคะ V ตัวที่3คือ Velocity นะคะ V ตัวที่4เราเรียกว่า Velocity แล้วก็ V ตัวที่5คือเราเรียกว่า Value นะคะทีนี้เนี่ยในแต่ละคุณสมบัตินะคะของแต่ละ V เนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวกันเลยเริ่มต้นตัวแรกค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะเข้าใจว่า Big Data เนี่ยมันคือข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลนะคะเพียงอย่างเดียวจริงๆมันเป็นคุณสมบัติหนึ่งเท่านั้นนะคะของสิ่งที่เรียกว่า Big Data นะคะ V ตัวแรกคือ Volume ก็คือข้อมูลที่มีปริมาณที่มากขึ้นนะคะข้อมูลที่มีปริมาณมากๆเนี่ยเราถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติตัวแรกของ Big Data นะคะV ตัวที่2เนี่ยก็คือข้อมูลที่มีความหลากหลายนะคะไม่ได้มีรูปแบบเดียวนะคะ V ตัวที่3ก็คือมีอัตราการเกิดขึ้นของข้อมูลอย่างรวดเร็วคำว่าอัตราการเกิดขึ้นเนี่ยรวมไปถึงเรื่องของการอัตราการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลด้วยนะคะอันนี้คือคุณสมบัติข้อที่3คุณสมบัติข้อที่4ของ Big Data คือข้อมูลต้องมีความน่าเชื่อถือนะคะสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้และ V ตัวสุดท้ายค่ะข้อมูลจะเรียกว่า Big Data ได้จะต้องมีคุณค่าหรือมีมูลค่าที่สามารถสร้างประโยชน์นะคะได้อันนี้คือคุณสมบัติของทั้งหมดที่เรียกว่า Big Data นะคะทีนี้เดี๋ยวจะขอขยายความในส่วนของ3ตัวแรกก็คือตัวของ Volume นะคะ Variety แล้วก็ Velocity นะคะว่าที่เราบอกว่าข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลมีความหลากหลายแล้วก็มีอัตราการเกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจภาพได้มากขึ้นนะคะและสุดท้ายเนี่ยเราจะมาสรุปตรงที่ว่าไอ้ตัวข้อมูลที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีข้อมูลเป็นลักษณะ
ณะแบบไหนที่เราต้องทำความรู้จักกับข้อมูลลักษณะแบบนี้เพราะว่าเพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นะคะโอเคค่ะขอเริ่มต้นที่ B ตัวแรกนะคะตัววอลลุ่มเนี่ยอย่างที่บอกค่ะก็คือข้อมูลที่มันมีปริมาณที่มันเกิดขึ้นอย่างเรื่อยๆและมีปริมาณมหาศาลที่มันเกิดขึ้นอย่างแบบนี้เพราะว่าอย่างที่ย้อนกลับไปถ้าพูดถึงเรื่องของวิวัฒนาการเมื่อกี้ค่ะในอดีตเนี่ยข้อมูลที่เกิดขึ้นมันอาจจะมีปริมาณไม่มากนะคะรูปแบบอาจจะไม่ได้มีความหลากหลายนะแต่ปัจจุบันเนี่ยผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะทำการสร้างคอนเทนต์หรือสร้างข้อมูลได้เองมันเลยทำให้ข้อมูลเนี่ยมันมีปริมาณเพิ่มขึ้นตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นง่ายๆที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่เกิดจากตัวโซเชียลมีเดียค่ะทุกวันเรามีการโพสต์อะไรเข้าไปก็แล้วแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่าข้อมูลที่มันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่มันมีข้อมูลมหาศาลมากขึ้นเนี่ยมันก็เลยถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติตัวแรกของสิ่งที่เรียกว่า Big Data นะคะต่อมาค่ะคุณสมบัติของคำว่า Variety นะคะ Variety ก็คืออย่างที่บอกว่ามันมีโครงสร้างที่หลากหลายนะคะโครงที่สร้างที่หลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าไอ้คำว่าโครงสร้างข้อมูลที่หลากหลายเนี่ยมันมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะในรูปแบบของโครงสร้างข้อมูลเนี่ยหลักๆเนี่ยเราสามารถแบ่งโครงสร้างออกเป็นทั้งหมด4แบบด้วยกันนะคะแบบแรกขอเริ่มต้นจากยอดของพีระมิดก่อนนะคะแบบแรกก็คือแบบที่เรียกว่าเป็นโครงสร้างที่มีความชัดเจนแน่นอนหมายถึงมีโครงสร้างที่เก็บในรูปแบบที่เป็นรูปแบบที่ค่อนข้างพูดง่ายๆว่าเป็นโครงสร้างเอาตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือโครงสร้างที่อยู่ในรูปแบบของตารางอย่างเงี้ยเป็นโครงสร้างที่ชัดเจนนะคะรูปแบบที่สองเราเรียกว่าเป็นแบบเซมิสตรัคเจอร์ก็คือเป็นกึ่งโครงสร้างตัวอย่างเช่นง่ายๆอย่างเช่นพวกหลอดไฟต่างๆค่ะซึ่งตัวข้อมูลที่เกิดจากพวกเซนเซอร์ดีไวซ์ต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นะคะก็เป็นแบบที่เรียกว่ากึ่งโครงสร้างง่ายๆอย่างเช่นพวกเท็กซ์ไฟล์ต่างๆนะคะแล้วก็แบบสุดท้ายซึ่งเป็นแบบที่น่าจะมีปริมาณค่อนข้างเยอะแล้วก็เห็นอยู่ในชีวิตประจำวันก็คือแบบที่เรียกว่าข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างหรือว่า unstructured นะคะตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นข้อมูลที่เรามีการโพสต์ในพวกโซเชียลต่างๆอย่างเช่นตัวพวก Facebook Twitter ข้อมูลลักษณะแบบนี้ค่ะหรือแม้กระทั่งข้อมูลที่เป็นพวกมีเดียต่างๆนะคะพวกคลิปวิดีโอเนี่ยเราถือได้ว่าเป็นแบบไม่มีโครงสร้างทีนี้วิธีการก็คือว่าโอ้ขอโทษค่ะไม่ได้แชร์สไลด์ขอโทษทีพูดซะเยอะเชียวขอโทษทีค่ะพูดไปสักไกลขอโทษทีค่ะลืมแชร์สไลด์โอเคงั้นเดี๋ยวขออยู่ที่ตรงนี้แล้วกันนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตรีพีทกลับไปที่เริ่มต้นนิดนึงว่าตัว Big Data นะคะประกอบไปด้วยทั้งหมดคุณสมบัตินะคะทั้งหมด5ตัวด้วยกันหรือเราเรียกว่า 5V นะคะ V ตัวแรกก็คือ Volume นะคะก็คือข้อมูลที่มีปริมาณมากนะคะ V ตัวที่2ก็คือ Variety นะคะคือข้อมูลที่มีความหลากหลายนะคะตัวที่3คือ velocity ก็คือข้อมูลที่มีอัตราการเกิดขึ้นหรือมีอัตราการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีตัวที่4ก็คือ veracity ก็คือเรื่องของข้อมูลว่าต้องมีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็มีตัวสุดท้ายคือ value คือข้อมูลที่สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์หรือว่ามีมูลค่านะคะหรือมีคุณค่านะคะอันนี้คือคุณสมบัติของสิ่งที่เรียกว่า big data เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของคุณสมบัติทั้ง5ข้อเนี่ยค่ะจริงๆในตัว Big Data เนี่ยถ้าเรามีแค่คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เรียกว่ามันเป็น Big Data อย่างแท้จริงนะคะมันอาจจะเป็นแค่ข้อมูลปกติแค่นั้นนะคะหรือบางครั้งอาจจะเรียกว่าเป็น Small Data ด้วยซ้ำนะคะคุณสมบัติของ Big Data เนี่ยมันจะต้องมี5คุณสมบัตินี้นะคะทีนี้เมื่อกี้ได้พูดถึงคุณสมบัติตัวแรกไปก็คือปริมาณนะคะก็คือปริมาณของข้อมูลที่มันมีมหาศาลนะคะคุณสมบัติข้อที่2ก็คือvariety ก็คือมีโครงสร้างที่หลากหลายนะคะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เรามีข้อมูลอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นข้อมูลที่มีรูปแบบเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดเป็น big data เนี่ยมันจะต้องมีความหลากหลายของข้อมูลที่เรานำมาใช้งานนะคะซึ่งเราสามารถที่จะแบ่งโครงสร้างของข้อมูลหรือรูปแบบของข้อมูลเนี่ยออกเป็นทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบแรกเราเรียกว่าแบบที่มีโครงสร้างนะคะแบบที่2เราเรียกว่าแบบกึ่งโครงสร้างตัวอย่างเช่นนะคะพวกหลอดไฟต่างๆหรือว่าเป็นตัวข้อมูลที่เก็บมาจากพวกเซ็นเซอร์ดีไวซ์ต่างๆเนี่ยเราจะถือว่าเป็นแบบกึ่งโครงสร้าง
นะคะแบบที่3เราเรียกว่า cross site structure ก็คือเป็นข้อมูลที่ลักษณะเป็นแบบพวก text document ต่างๆแล้วก็แบบสุดท้ายนะคะก็คือแบบที่เรียกว่า unstructured ก็คือข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างนะคะตัวอย่างง่ายๆก็คือข้อมูลที่เรามีการโต้ตอบผ่านพวกโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะอันนี้เราถือได้ว่าเป็นรูปแบบของข้อมูลที่มีความหลากหลายนะคะส่วนคุณสมบัติข้อที่3นะคะก็คือเรื่องของ velocity ก็คือคุณสมบัติที่พูดถึงข้อมูลที่มีอัตราการเกิดหรือมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะเราสามารถที่จะแบ่งรูปแบบของอัตราการเกิดหรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเนี่ยออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะแบบแรกเนี่ยเราเรียกว่าแบบ batch นะคะแบบที่2เราเรียกว่าแบบ near real time และแบบที่3เราเรียกว่า real time ความต่างก็คือเรื่องของอัตราการเกิดก็คือแบบแบชเนี่ยก็คือมันจะเป็นลักษณะของการเกิดหรือการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเรียลไทม์เนี่ยหมายความว่ามันมีอัตราการเกิดหรืออัตราการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตัวอย่างของเรียลไทม์ก็อย่างเช่นพวกที่ระบบที่เป็นสตรีมมิ่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะแบ่งได้ยังไงว่าข้อมูลเป็นลักษณะแบบไหนสิ่งที่เขาใช้เป็นตัวแบ่งนะคะเขาจะใช้เวลาในการตอบสนองเป็นตัวแบ่งนะคะถ้ามากกว่า200มิลลิเซคันด์เนี่ยเราเรียกว่าเป็นแบบแบชนะคะแต่ถ้าเกิดน้อยกว่า50มิลลิเซคันด์เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นแบบเรียลไทม์นะคะอันนี้คือคุณสมบัติทั้ง3ตัวของสิ่งที่เรียกว่า Big Data นะคะส่วนตัวที่4เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือของข้อมูลแล้วก็คุณสมบัติข้อที่5คือข้อมูลต้องสามารถสร้างมูลค่าหรือก่อให้เกิดประโยชน์ได้ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะนำข้อมูลมาใช้งานเนี่ยค่ะเราจะต้องรู้จักลักษณะของข้อมูลของเราก่อนว่าเป็นแบบไหนเพื่อที่ว่าเราจะได้เลือกวิธีการนำมาใช้งานได้เหมาะสมนะคะแล้วก็ถูกต้องแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะทีนี้ก็เลยจะมีตัวอย่างของรูปแบบของข้อมูลต่างๆมาเปรียบเทียบให้ดูซึ่งถ้าเกิดในส่วนของข้อมูลที่เป็นเซ็นเซอร์ data นะคะก็จะอยู่ในกลุ่มของข้อมูลที่เป็นแบบ semi structure ก็คือเป็นกึ่งโครงสร้างนะคะแต่มันอาจจะไม่ได้มีอัตราการเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มของเป็นลักษณะของ batch หรือว่า near real time นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นข้อมูลที่เป็นพวกมีเดียต่างๆนะคะหรือเป็นพวกข้อมูลที่เป็นโซเชียลต่างๆเนี่ยส่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มของข้อมูลที่เป็นแบบreal time นะคะหรือว่าเป็นแบบไม่มีโครงสร้างนะคะอันนี้คือตัวอย่างของการจัดกลุ่มของข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะว่าเป็นลักษณะของข้อมูลในรูปแบบไหนโดยเปรียบเทียบในรูปแบบของรูปแบบนะคะคุณสมบัติในเรื่องของ variety กับในส่วนของ velocity นะคะอันนี้คือภาพที่อยากให้ทุกท่านเห็นนะคะต่อมาค่ะทีนี้แล้วข้อมูลที่เรียกว่า big data เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรโดยเฉพาะกับในภาคการเกษตรนะคะจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยในส่วนของหน่วยงานราชการเนี่ยก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการนำ Big Data มาใช้ประโยชน์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตรเนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเขาก็ได้มีการจัดทำฐานข้อมูลนะคะภาคการเกษตรเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการที่จะสามารถเข้าไปดูข้อมูลและสามารถที่จะนำข้อมูลเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วตัว Big Data เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรต่อภาคการเกษตรนะคะBig Data เนี่ยมีประโยชน์ในหลากหลายมิติมากนะคะเรามาเริ่มที่มิติแรกก่อนก็คือเราสามารถจะนำข้อมูลที่เรียกว่า Big Data เนี่ยมาใช้นะคะในเรื่องของการเพาะปลูกนะคะตัวอย่างเช่นง่ายๆคือเราสามารถจะนำข้อมูลเนี่ยมาช่วยในการหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการที่เราจะทำการเพาะปลูกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลที่เขาเอามาใช้เนี่ยนอกเหนือจากจะเอาข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการเก็บข้อมูลของเราเองอย่างเช่นพวกเซ็นเซอร์ต่างๆแล้วเนี่ยมันยังสามารถเอาข้อมูลที่เป็นปัจจัยแวดล้อมอย่างเช่นข้อมูลทางภูมิศาสตร์นะคะข้อมูลสภาพอากาศต่างๆนะคะพยากรณ์อากาศต่างๆข้อมูลน้ำนะคะสามารถที่จะเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยร่วมกันแล้วนำมาวิเคราะห์ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะสามารถหาช่วงเวลาที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดในการเพาะปลูกได้อย่างไรนะคะและนอกจากนี้เรายังสามารถเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในการหาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของการเพาะปลูกนะคะว่าจะมีความเสี่ยงใดเกิดขึ้นบ้างอันนี้คือประโยชน์ของการนำสิ่งที่เรียกว่า Big Data เข้ามาช่วยนะคะในเรื่องของการเพาะปลูกในการหาช่วงเวลาหรือในการหาพืชที่เหมาะสมนะคะในการที่จะเพาะปลูกนะคะประโยชน์ข้อที่2นะคะเราสามารถที่จะเอา Big Data เนี่ยเข้ามาช่วยในการสร้างมาตรฐานในการเพาะปลูกได้
นะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามีการจัดเก็บข้อมูลในทุกๆขั้นตอนของการผลิตนะคะเราสามารถจะเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างมาตรฐานเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าหรือคนที่เป็นคือแม้กระทั่งตัวที่เป็นผู้ผลิตด้วยนะคะว่าเราจะสามารถสร้างผลิตสินค้าหรือผลิตพืชที่เหมาะสมนะคะแล้วก็มีประโยชน์นะคะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะคะในเรื่องของการเพาะปลูกได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะประโยชน์ข้อที่3นะคะก็อันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เอาตัว Big Data เข้ามาช่วยในเรื่องของการรับประกันผลผลิตนะคะสามารถที่จะเอามาช่วยในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือกับผู้ผลิตที่ประสบปัญหาในเรื่องต่างๆอย่างเช่นเราสามารถจะคาดการณ์ได้ว่าช่วงไหนที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบกับการผลิตเราสามารถจะหานโยบายมาช่วยเหลือหรือมารองรับเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะคะอันนี้คือประโยชน์ข้อที่3ทั้ง3ข้อเนี่ยอาจจะไปโฟกัสที่ตัวผลผลิตของเรานะคะแต่ว่าในข้อที่4เนี่ยเราสามารถที่จะเอาตัว Big Data เนี่ยเข้ามาช่วยในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะคะสามารถที่ติดตามดูอายุการใช้งานเข้ามาช่วยในเรื่องของการรักษาเพื่อดูว่าอุปกรณ์ตัวไหนมันถึงเวลาหรือเสื่อมสภาพแล้วเราสามารถที่จะเอาเข้ามาช่วยในการวางแผนนะคะเพื่อที่จะทำการบำรุงรักษาให้อุปกรณ์ของเรามีอายุการใช้งานนะคะมากที่สุดอันนี้คือประโยชน์หลักๆนะคะของตัว Big Data ที่มีต่อภาคการเกษตรทีนี้ถ้าท่านใดนะคะสนใจที่อยากจะได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับในเชิงการเกษตรนะคะที่เขาได้มีการรวบรวมไว้เนี่ยอันนี้คือเป็นลิงก์นะคะของเว็บไซต์ที่เป็นอันนี้เป็นของหน่วยงานราชการที่เขามีการแบ่งปันข้อมูลนะคะทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้ตามเว็บที่ให้แต่ขออนุญาตไม่คลิกเข้าไปนะคะอันนี้คือเป็นข้อมูลที่เอามาแชร์ให้นะคะสามารถที่จะเข้าไปดูได้อันนี้คือเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกษตรล้วนๆนะคะโอเคค่ะทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงคุณสมบัติ5ข้อนะคะของตัว Big Data ก็คือเรื่องของ Volume นะคะคือปริมาณในเรื่องของ Variety คือรูปแบบที่มีความหลากหลายในเรื่องของ Velocity ก็คืออัตราการเกิดหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลานะคะในเรื่องของ Veracity คือความน่าเชื่อถือเมื่อกี้เราพูดถึงคุณสมบัติตัวสุดท้ายคือคำว่า value คือข้อมูลเหล่านั้นจะต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทีนี้เราจะสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรในศัพท์ของเราใช้คำว่าเราจะสามารถสร้างมูลค่าให้กับข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างไรเพื่อให้สามารถเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะทีนี้วิธีการค่ะรูปแบบนึงของการที่จะทำให้ข้อมูลนั้นเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดก็คือเราจะเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเราจะแบ่งทั้งหมดเป็น4ระดับด้วยกันนะคะคำบรรยายจะอยู่ในสไลด์ไปนะคะแต่เดี๋ยวจะขอใช้รูปอันนี้เป็นตัวอธิบายในภาพรวมเลยทีเดียวนะคะในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยค่ะระดับแรกเราเรียกว่าการวิเคราะห์แบบที่เรียกว่าการทำ descriptive analytics ก็คือเป็นการวิเคราะห์เชิงพื้นฐานนะคะก็พูดง่ายๆก็คือเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลว่าข้อมูลที่เกิดขึ้นมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในปัจจุบันนะคะอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเอาข้อมูลเหล่านั้นมาอธิบายในส่วนของรายละเอียดนะคะยกตัวอย่างเช่นง่ายๆว่าปีนี้นะคะเรามีการเพาะพืชปลูกพืชอะไรบ้างนะคะใน1ปีนะคะเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะอย่างนี้อันนี้คือข้อมูลที่เกิดขึ้นนะคะอธิบายรายละเอียดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเราถือได้ว่าเป็นการวิเคราะห์ในระดับแรกระดับถัดมาค่ะเราเรียกว่า diagnostics นะคะ analytics เป็นการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเมื่อกี้เราบอกว่าเรามีการวิเคราะห์ว่าในปีนี้เรามีผลผลิตอะไรเกิดขึ้นบ้างเป็นจำนวนเท่าไหร่ผลผลิตอันไหนปลูกได้น้อยนะคะผลผลิตอันไหนปลูกได้มาก diagnostic ก็คือการหาสาเหตุว่าแล้วที่ปลูกได้น้อยเนี่ยทำไมมันถึงปลูกได้น้อยหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้คือเป็นระดับที่2ระดับแรกคือแค่บอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ระดับที่2คือหาสาเหตุที่เกิดขึ้นค่ะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะหลังจากนั้นค่ะการวิเคราะห์ในระดับที่3เราเรียกว่า predictive analytics ก็คือเป็นการวิเคราะห์ถึงในรูปแบบของการทำนายหรือการพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตยกตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่า descriptive คือข้อมูลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่าปีนี้มีอะไรปลูกอะไรบ้าง
ถ้าเราใช้ระดับของการวิเคราะห์แบบที่เรียกว่า predictive หมายถึงว่าในปีหน้ามันจะมีพืชผลตัวไหนบ้างที่สามารถที่จะปลูกได้มันเป็นการทำนายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเราสามารถที่จะทำการวิเคราะห์โดยการเอาข้อมูลมาพยากรณ์หรือทำนายสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตได้นะคะระดับสุดท้ายค่ะเราเรียกว่า prescriptive analytics นะคะ prescriptive เนี่ยเป็นการเราใช้คำว่าเป็นการวิเคราะห์เชิงแนะนำหมายความว่าถ้าเราบอกว่าเราพยากรณ์ว่าในปีหน้าเราจะปลูกอะไรขึ้นได้บ้าง prescriptive คือแล้วเราจะต้องทำอย่างไรล่ะเราถึงจะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติเราบอกว่าปีหน้าในปันนี้ในปีหน้าเราจะมีข้าวเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราอยากได้ข้าวปริมาณเท่านี้เราจะต้องทำอย่างไรอันนี้เราเรียก prescriptive เพราะฉะนั้นถ้าเอาแบบสรุปง่ายๆก็คือในระดับของ descriptive คือบอกสิ่งที่เป็นปัจจุบัน diagnostic คือการหาสาเหตุหรือหาปัญหาหาที่มาของสาเหตุหรือปัญหาที่เกิดขึ้นว่าทำไมมันถึงเกิด predictive คือเราต้องการจะพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต prescriptive ก็คือถ้าเราอยากจะให้มันเกิดขึ้นเราจะต้องทำยังไงก็คือเป็นลักษณะของการให้ข้อเสนอแนะหรือเป็นคำแนะนำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากกราฟอะค่ะถ้าดูมูลค่าของข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ทั้ง4ระดับเนี่ยสังเกตว่าเป็นการทำแบบ prescriptive เนี่ยเราจะมีมูลค่าของข้อมูลค่อนข้างสูงเพราะเอาข้อมูลสามารถเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดนะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าดูในแกน x ค่ะสังเกตดูว่าในเรื่องของความยากในการได้มาซึ่งข้อมูลในลักษณะแบบเนี้ยหรือการวิเคราะห์แบบเนี้ยมันก็จะมีความยากขึ้นด้วยก็คือพูดง่ายๆว่ายิ่งมีมูลค่ามากมันก็จะมีความซับซ้อนในส่วนของวิธีการนะคะในส่วนของเนื้อหาที่เราจะอบรมกันในคอร์สนี้นะคะในส่วนของวันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้ในระดับของการทำ descriptive analytics นะคะกับอาจจะได้ในส่วนของ diagnostic เล็กน้อยแต่ว่าในส่วนของสัปดาห์หน้าเนี่ยค่ะทุกท่านจะได้มีโอกาสวิเคราะห์ในส่วนของระดับที่เรียกว่าการพยากรณ์หรือเรียกว่าการทำ predictive นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีการทำเวิร์กช็อปกันอันนี้คือภาพรวมนะคะของการสร้างมูลค่าโดยวิธีการที่เรียกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะโอเคค่ะทีนี้ต่อทีนี้เราก็จะมาพูดถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะในรูปแบบที่เรียกว่าการทำ data visualization ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่นำมาช่วยนะคะในการสร้างมูลค่าของข้อมูลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เราต้องการจะทำแบบที่เรียกว่า descriptive analytic นะคะกับ diagnosticจริงๆแล้วเนี่ยในตัว data visualization เนี่ยสามารถทำในระดับของตัวการวิเคราะห์ในรูปแบบของการพยากรณ์ได้เล็กน้อยแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปถึงตรงนั้นนะคะสำหรับหัวข้อนี้นะคะเราจะพูดถึงแค่การนำ data visualization เนี่ยเข้ามาช่วยในรูปแบบ2ระดับแรกนะคะโอเคค่ะทีนี้ก่อนจะไปพูดถึงว่าการทำ data visualization เนี่ยมันมีวิธีการยังไงแล้วก็มีเครื่องมืออะไรเข้ามาช่วยบ้างนะคะอยากจะให้ทุกท่านนะคะได้ดูตัวอย่างนะคะสักเล็กน้อยว่าการทำ data visualization เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรนะคะตัวอย่างแรกค่ะถ้าดูจากรูปเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราเจอกันในห้องเรียนเนี่ยเราอาจจะมีการทำเวิร์กช็อปโดยการถามนะคะแต่เนื่องจากมันเป็นออนไลน์ก็อาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบนิดนึงปกติแล้วเนี่ยถ้าดูจากรูปเนี่ยค่ะถ้าถามว่าจากรูปตรงนี้ให้ทุกท่านนับว่ามี V ทั้งหมดกี่ตัวซึ่งบางท่านก็อาจจะใช้เวลาไม่นานนะคะในการที่จะหานะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราบอกว่าวิธีการแบบนี้ถ้าเราลองเปลี่ยนนิดหน่อยค่ะเป็นรูปนี้มันจะทำให้เราสามารถที่จะหา V ได้ง่ายขึ้นเราสรุปได้เลยว่าใช้เวลาไม่นานค่ะเราจะรู้ได้เลยว่าตอนนี้มี V ทั้งหมด4ตัวจากถ้าเปรียบเทียบกับรูปที่แล้วเราต้องใช้เวลาในการนับคือเราต้องสแกนหาทีละบรรทัดโดยที่เนื่องจากตัวอักษรทั้งหมดมันมีขนาดเท่ากันไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันเลยแต่ถ้าเกิดเราสร้างความแตกต่างนิดนึงโดยการใส่สีแดงเข้าไปในตัว V มันก็จะทำให้เราเห็น V ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วเราสามารถนับได้ง่ายขึ้นอันนี้อาจจะง่ายไปเรามาดูตัวอย่างที่มันยากขึ้นแล้วกันจากรูปนี้ค่ะให้นับว่ามี9ทั้งหมดกี่ตัวซึ่งวิธีการง่ายสุดก็คือเราก็ต้องดูทีละบรรทัดแล้วค่อยๆนับไปซึ่งเผลอๆบางครั้งเนี่ยขนาดเราดูทีละบรรทัดอย่างละเอียดแล้วบางทีเราอาจจะนับผิดด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดเราเติมจุดเด่นเลข9นิดนึงอย่างเช่นเราใส่สีแดงเข้าไปมันจะทำให้เราเห็น9ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะรูปเดียวกันเพียงแต่แค่เติมสีเข้าไปหรือบางครั้งแค่ทำให้มันเป็นตัวหนาที่มันมีความโดดเด่นขึ้น
เราก็จะทำให้เราเห็นข้อมูลนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของตัวเลขกับตัวอักษรเราลองมาดูตัวอย่างถัดไปก็ได้ค่ะอันนี้คือเป็นตารางที่สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการยอดขายสินค้าแล้วกันนะคะยอดขายสินค้าข้อมูลมันก็จะเป็นลักษณะของการสรุปเป็นตารางนะคะแล้วก็มีตัวเลขที่เป็นยอดขายชัดเจนจริงๆในมุมนี้ถามว่าตัวเลขนี้มันสามารถที่จะบอกความหมายอะไรได้บ้างก็บอกความหมายได้เยอะค่ะก็คือบอกว่ายอดขายของสินค้าชนิดนี้มียอดขายเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่แต่มันก็จะเป็นลักษณะของตัวเลขแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการปรับรูปแบบของข้อมูลในการนำเสนอเป็นรูปแบบนี้จากอันเดิมเราจะบอกแค่ว่าขอโทษค่ะจากอันเดิมเราจะบอกแค่ว่าตัวเลขนี้เป็นยอดขายของสินค้านี้มันก็จะบอกค่าในแต่ละช่องหรือข้อมูลของสินค้าแต่ถ้าเกิดเรามีการปรับรูปแบบให้มันเป็นรูปแบบของกราฟปุ๊บมันจะทำให้เราเห็นข้อมูลในมิติอื่นๆมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นนอกจากจะบอกมูลค่าแล้วมันสามารถที่ทำการเปรียบเทียบได้ว่าสินค้าตัวไหนขายดีที่สุดโดยดูจากความยาวของกราฟในแต่ละแท่งนะคะหรือตัวอย่างถัดมาก็ไก่จอจานดอชดาตอประตักดอเด็กตอเต่าใบไม้ปอเปล่าอ่านเวลาเราอ่านเราอาจจะไม่จำเพราะว่ามันไม่ได้มีหลักอะไรให้เราจำอ่านครั้งเดียวเราอาจจะไม่จำแต่ถ้าเกิดเราปรับรูปแบบเป็นไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งมันก็จะทำให้เราจำได้ง่ายขึ้นนะคะหรือถ้าเป็นในเชิงคณิตศาสตร์เราบอกว่าเรามีข้อมูลอยู่4เซตเซต A เซต B เซต D ข้อมูลว่าถ้ามีค่าถ้า x มีค่าถ้ามีค่า y จะเป็นเท่านี้ในส่วนของข้อมูลแต่ละชุดมันก็จะมีการบอกความหมายในตัวของมันเองก็คือค่าของมันเองแต่ถ้าสมมติว่าเราเอาข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาพล็อตในรูปแบบของกราฟมันจะทำให้เราเข้าใจความหมายของข้อมูลได้มากขึ้นทั้ง 4-5 ตัวอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้ค่ะสังเกตดูว่ามันเป็นข้อมูลที่ชุดเดียวกันแต่แค่เรานำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างกันแต่เวลาที่เรานำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างกันเนี่ยมันทำให้เราสามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลได้ลึกซึ้งหรือเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนอกจากค่าหรือความหมายในตัวมันเองบอกนะคะนี่มันเป็นที่มาของสิ่งที่เรียกว่าการทำdata visualization เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะจากตัวอย่างที่พูดทั้งหมดเนี่ยก็เลยจะสรุปความหมายของคำว่า data visualization ง่ายๆว่ามันคือการทำให้ข้อมูลของเราเนี่ยพูดได้จริงๆแล้วข้อมูลแต่ละตัวมันจะมีมูลค่าในตัวของมันเองหรือมันมีค่าของมันเองค่ะแต่ในบางครั้งเนี่ยข้อมูลบางตัวเนี่ยมันจะมีความหมายที่ซ่อนอยู่การทำ data visualization เนี่ยมันคือการเอาความหมายที่ซ่อนนั้นเนี่ยค่ะออกมาแสดงมันจะทำให้ข้อมูลนั้นเนี่ยมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นอันนี้คือวัตถุประสงค์ของการทำสิ่งที่เรียกว่า data visualization ทีนี้แล้วเราจะทำให้ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยข้อมูลที่มันมีค่าซ่อนอยู่ที่มันมีความหมายที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะนำเสนอออกมาได้ยังไงวิธีการของเขาก็คือเขาใช้การนำเสนอได้รูปแบบของรูปภาพค่ะคือการนำรูปภาพเข้ามาช่วยในการนำเสนอข้อมูลนะคะเพื่อให้ข้อมูลนั้นเนี่ยความหมายที่ซ่อนอยู่ของข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะแสดงออกมาด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยค่ะข้อมูลที่มันมีค่าหรือมันมีความหมายที่เข้าใจยากแต่พอเรามาเปลี่ยนในรูปแบบของการทำ data visualization แล้วเนี่ยมันจะทำให้ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะหรือในขณะเดียวกันเนี่ยเข้าใจได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอันนี้คือวัตถุประสงค์ของการทำสิ่งที่เรียกว่า data visualization ทีนี้กระบวนการของการทำ data visualization เนี่ยทำอย่างไรนะคะจริงๆแล้วปกติอะค่ะก็คือเริ่มต้นของการทำ visualization input ของตัว data visualization ก็คือข้อมูลปกติของเราเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในรูปแบบต่างๆมาจาก device ที่หลากหลายแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะเข้าสู่กระบวนการในการทำให้รูปแบบของข้อมูลนั้นน่ะอยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่ายโดยการอาจจะใช้รูปภาพนะคะหรือคลิปวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่ภาพเคลื่อนไหวเข้ามาช่วยในการนำเสนอซึ่งผลลัพธ์ที่ได้หรือโกเป้าหมายก็คือเราจะเข้าใจข้อมูลได้อย่างลึกซึ้ง data insight คือการเข้าใจข้อมูลในเชิงลึกนะคะเพราะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะคือข้อมูลแต่ละตัวมันจะมีความหมายในตัวของมันเองอยู่แล้วมันจะมีค่าในตัวของมันเองอยู่แล้วแต่บางครั้งมันอาจจะมีความหมายที่ซ่อนอยู่ซึ่งการทำ data visualization เนี่ยแหละมันจะช่วยเอาความหมายที่ซ่อนอยู่ออกนั้นเนี่ยออกมานำเสนอให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะอันนี้คือกระบวนการของการทำสิ่งที่เรียกว่า data visualization นะคะทีนี้
เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ทุกท่านได้เข้าไปทดลองเล่นคือถ้าท่านใดเปิดตัวคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะคะในส่วนของตัวอย่างของตัว Data Visualization นะคะจริงๆในปัจจุบันมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่อยากให้ทุกท่านได้ลองเข้าไปดูนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการทำ Data Visualization ในเรื่องของการสำรวจต้นไม้นะคะในเมืองเมลเบิร์นนะคะเขาได้มีการเอาข้อมูลของต้นไม้นะคะโดยการไปเก็บข้อมูลว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองเมลเบิร์นเนี่ยมันมีการปลูกต้นไม้อะไรบ้างเป็นจำนวนเท่าไหร่เสร็จแล้วค่ะก็คือเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาทำการนำเสนอในรูปแบบของ Data Visualization เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เดี๋ยวจะลองเปิดตัวลิงก์นี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้คือเป็นตัว Visualization นะคะที่คลิกลิงก์เข้ามาแล้วนะคะข้อมูลก็คือลักษณะของ visualization อันนี้มันเป็นแบบ interactive หมายถึงมันไม่ได้เป็นแค่การนำเสนอข้อมูลแบบทางเดียวคือแค่เรานั่งอ่านเฉยๆแต่ผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเลือกดูนะคะในส่วนของข้อมูลที่ต้องการได้ในส่วนของ visualization อันนี้เขามีการแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส่วนด้วยกันหลักๆส่วนแรกก็คือเป็นส่วนของ location หรือตำแหน่งพื้นที่นะคะที่มีการปลูกต้นไม้ส่วนด้านขวาก็คือเป็นรายชื่อพร้อมกับจำนวนของต้นไม้ที่นำเสนอในรูปแบบของกราฟแท่งนะคะให้เรารู้ว่าในบริเวณเหล่านี้มีต้นไม้อะไรอยู่บ้างนะคะส่วนด้านล่างก็คือเป็น Google Street View ก็คือเป็นการให้ดูพื้นที่จริงนะคะว่าในบริเวณที่เราเลือกหรือเราสนใจเนี่ยพื้นที่จริงเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรทีนี้ที่เราบอกว่ามันเป็น interactive เพราะว่าเราสามารถที่จะเข้าไปเลือกได้คือถ้าเราเอาเมาส์ไปวางในตรงพื้นที่ต่างๆอย่างเช่นเอาไปวางในส่วนของต้นไม้มันก็จะมีรายละเอียดค่ะของต้นไม้นั้นๆนะคะทีนี้ในส่วนของพื้นที่ตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกบริเวณที่เราต้องการได้ทำได้2วิธีวิธีหนึ่งก็คือเอาเมาส์ไปคลิกตรงตำแหน่งที่คุณต้องการคลิกปุ๊บนะคะมันก็จะทำการเราเหมือนเราปักหมุดนะคะเลือกดูบริเวณมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลว่าในบริเวณนั้นเนี่ยมีต้นไม้อะไรบ้างนะคะสรุปออกมาแล้วก็พร้อมกับตัว Street View ก็จะทำการแสดงสถานที่นั้นอันนี้คือแบบที่1กับแบบที่2คือเราสามารถเลือกเป็นโซนได้โดยการคลิกเมาส์นะคะค้างไว้แล้วก็เลือกเป็นโซนนะคะมันก็จะทำการสรุปต้นไม้ตามโซนนั้นๆนะคะมาให้อันนี้คือรูปแบบของการทำสิ่งที่เรียกว่า data visualization ก็คือการเอาข้อมูลที่เป็น input ก็คือเป็นข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับต้นไม้พื้นที่ต่างๆเสร็จแล้วก็เอามาผ่านกระบวนการในการนำเสนอด้วยรูปภาพหลังจากนั้นผลลัพธ์ที่ได้เราจะได้ข้อมูลที่เรารู้ในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นในรูปแบบที่เราต้องการอันนี้คือตัวอย่างนะคะของการทำ visualization ซึ่งเดี๋ยวใน workshop เนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสทำตัวอย่างคล้ายๆแบบนี้นะคะแต่อาจจะไม่ได้ครบถ้วนเพราะเนื่องจากเรามีเวลาค่อนข้างจำกัดนะคะแต่เราจะทำในส่วนตรงนี้กันนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างแรกนะคะทีนี้ตัวอย่างถัดมาอาจจะไม่ได้เข้าไปให้ทุกท่านได้ดูแต่ว่าตัวอย่างถัดมาตัวอย่างถัดมานะคะเป็นตัวอย่างของการแสดงข้อมูลของขยะนะคะในมหาสมุทรคือเขาก็มีการเอาข้อมูลนะคะปริมาณขยะที่เกิดขึ้นเนี่ยมานำเสนอในรูปแบบของ data visualization เพื่อสร้างความตระหนักให้กับคนให้เห็นว่าตอนนี้ปริมาณขยะในมหาสมุทรเนี่ยมันมีมหาศาลเท่าไหร่แล้วนะคะก็ลักษณะของตัว visualization ก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้ก็คือเป็นลักษณะของ interactive คือเราสามารถที่จะเข้าไปคลิกดูเลือกดูข้อมูลที่เราต้องการได้นะคะตัวอย่างถัดมานะคะก็คือเป็นตัวอย่างของการทำ visualization ในเรื่องของการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของอัตราการฆ่าตัวตายนะคะในทั่วโลกว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีอัตราการฆ่าตัวตายมากน้อยแค่ไหนนะคะก็คือมีการเอาข้อมูลมานำเสนอในรูปแบบของ visualization นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้คือเป็น เรื่องของการทำแผนที่อาชญากรรมของเมืองนิวยอร์กนะคะก็คือเขาทำข้อมูลมาว่าเป็นการสรุปข้อมูลว่า
ในพื้นที่ในเมืองนิวยอร์กเนี่ยค่ะมันมีอัตราการเกิดอาชญากรรมอะไรบ้างประเภทไหนบ้างนะคะเพื่อที่เราจะได้ดูปัจจุบันเนี่ยเขาสามารถทำได้ถึงขนาดที่ว่าถ้าสมมติว่ามีการเกิดอาชญากรรมณเวลานี้ผู้ต้องสงสัยน่าจะเป็นใครโดยวิธีการก็คือเอาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ของคนที่อยู่ในเมืองนั้นๆพฤติกรรมต่างๆข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาทำการวิเคราะห์นะคะอันนี้คือเป็นส่วนของการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในเรื่องนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นในเชิงของการเกษตรค่ะจริงๆมันมีทั้งตัวอย่างทั้งของประเทศไทยกับต่างประเทศอันนี้เป็นตัวอย่างของอเมริกานะคะที่เขามีการรวบรวมข้อมูลผลผลิตทางการเกษตรย้อนหลังไป100ปีอะค่ะว่ามีการปลูกอะไรบ้างตามพื้นที่ไหนบ้างนะคะเสร็จแล้วก็นำมาทำนำเสนอในรูปแบบของ data visualization เพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้ามาดูแล้วนำมาใช้นำมาช่วยในการวางแผนนะคะเพื่อที่จะผลิตหรือปลูกเพาะปลูกพืชนะคะตามที่ต้องการว่าพื้นที่ไหนมีความเหมาะสมหรือเปล่าหรือฤดูกาลนี้มีความเหมาะสมหรือเปล่าหรือสมควรจะปลูกพืชชนิดไหนเพื่อจะได้วางคือเป็นของ Nextech นะคะที่เขาได้มีการทำข้อมูลลักษณะนี้เหมือนกันนะคะก็คือมีการทำตัวโมเดลที่เรียกว่าโมเดลแนะนำพืชทดแทนคือพูดง่ายๆก็คือเป็นลักษณะของการนำข้อมูลมานำเสนอเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีการใช้ประโยชน์ในเรื่องของที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็จะมีเรื่องของการบอกว่าพื้นที่ไหนเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมในการที่จะปลูกอะไรซึ่งเดี๋ยวตัวข้อมูลที่อยู่ในโมเดลเนี้ยเราจะนำมาใช้บางส่วนในการทำเวิร์กช็อปนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาของตัว visualization ของโมเดลนี้เป็นอย่างไรนะคะอันนี้ค่ะอันนี้คือส่วนของตัวหน้าเว็บนะคะของตัว visualization นะคะในหน้าเว็บนี้พอเราคลิกเข้าไปในส่วนของเริ่มต้นอันนี้คือเข้าใช้ได้ฟรีทุกท่านนะคะไม่ต้องสมัครสมาชิกอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลที่ระบุว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะในแต่ละจังหวัดเนี่ยมันมีพื้นที่ที่แบ่งเป็นส่วนอะไรบ้างมีความเหมาะสมในการเพาะปลูกอะไรบ้างนะคะอันนี้คือเป็นตัว visualization ที่ได้มีการพัฒนามาแล้วนะคะสามารถที่จะเลือกดูในบริเวณที่เราต้องการหรือเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการได้นะคะอย่างเช่นเราต้องการดูในหมวดหมู่ของพื้นที่เพาะปลูกนะคะดูสามารถดูได้ว่ามีพื้นที่ไหนเหมาะสมในการที่จะเพาะปลูกได้นะคะอันนี้คือข้อมูลที่มีการสรุปมาแล้วนะคะอย่างเช่นเราบอกว่าเราอยากจะปลูกข้าวนะคะพื้นที่ตรงไหนมีความเหมาะสมเหมาะสมสูงเหมาะสมปานกลางเหมาะสมเล็กน้อยไม่เหมาะสมนะคะโดยการที่เขาจะนำเสนอโดยการใช้สีเป็นตัวบอกแล้วก็มีการสรุปนะคะเราสามารถที่จะเลือกเป็นโซนเป็นพื้นที่ได้นะคะอย่างเช่นถ้าตอนนี้ข้อมูลที่นำเสนอคือเป็นข้อมูลของการปลูกข้าวชั้นความเหมาะสมของที่ดินในการปลูกข้าวทั้งประเทศแต่ถ้าเกิดเราจะเลือกแค่บางส่วนค่ะเราสามารถที่จะคลิกเลือกว่าเราอยากจะดูที่จังหวัดไหนนะคะอย่างเช่นเราบอกว่าเราจะเลือกกรุงเทพสมมตินะคะสมมติเราสามารถเลือกเขตได้นะคะว่าเราจะดูเขตไหนนะคะสมมติเขตคลองเตยนะคะเสร็จแล้วข้อมูลเนี่ยค่ะมันก็จะมีการสักครู่นะคะจะช้านิดนึงมันก็จะมีการแสดงผลข้อมูลในบริเวณที่เราเลือกนะคะอย่างเช่นตอนนี้เมื่อกี้เราเลือกว่าเป็นคลองเตยของกรุงเทพซึ่งโซนเป็นสีแดงหมายความว่าไม่เหมาะสมอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือตัวอย่างของตัว visualization นะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะมีการเอาข้อมูลบางส่วนของตัวนี้มาใช้ในการทำเวิร์กช็อปกันนะคะแต่อาจจะไม่ทั้งหมดเพราะว่าด้วยความที่ข้อมูลมันมีค่อนข้างมหาศาลหมายถึงต้องใช้เวลาในการประมวลผลก็เลยจะเลือกข้อมูลแค่บางส่วนมาเท่านั้นนะคะโอเคค่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะของตัว visualization นะคะที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองเข้าไปดูกันนะคะทีนี้แล้วเราจะสามารถทำสิ่งที่เรียกว่า data visualization ได้อย่างไรนะคะหมายถึงว่าสำหรับคนที่ไม่มีทักษะในเรื่องของทางด้าน IT เนี่ยมันจะยากเกินไปไหมสำหรับคนที่จะเริ่มต้นวิเคราะห์ข้อมูล
หรือการทำสิ่งที่เรียกว่า data visualization เล่าให้ฟังก่อนว่าการทำ data visualization เนี่ยค่ะสามารถทำได้หลายวิธีวิธีหนึ่งคือทำเองเลยหมายถึงสร้างเองเลยก็ได้นะคะซึ่งถ้าสร้างเองก็อาจจะต้องมีทักษะในเรื่องของการเขียนโปรแกรมบ้างกับแบบที่2ค่ะคือเลือกใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบเสียเงินนะคะถ้าแบบฟรีมันก็อาจจะมีข้อจำกัดในบางอย่างนะคะแบบเสียเงินก็อาจจะมีฟังก์ชันการทำงานที่เต็มประสิทธิภาพนะคะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเรามีความจำเป็นนะคะแล้วก็มีต้นทุนในการเลือกใช้มากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้ในส่วนตัวที่จะให้เลือกใช้เนี่ยค่ะก็จะเป็นส่วนที่เป็นเวอร์ชันฟรีแต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลาในการใช้งานนะคะอาจจะใช้งานได้ไม่นานมากนักแต่ว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ทดลองทำขึ้นมาเองว่าถ้าเราลองใช้เครื่องมือในการทำแล้วเนี่ยหน้าตาของ visualization มันจะเป็นยังไงทีนี้ data visualization เนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเครื่องมือที่มีอยู่สำเร็จรูปในท้องตลาดเนี่ยมันค่อนข้างจะมีหลากหลายนะคะตัวที่ เราจะใช้อบรมกันในวันนี้นะคะก็คือตัวที่ชื่อว่า Trabo นะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองใช้เครื่องมือตัวนี้กันนะคะในการทำสิ่งที่เรียกว่า data visualization ทีนี้ทำไมถึงเลือกใช้ Trabo จริงๆแล้ว Trabo เนี่ยก็เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปอะค่ะแต่ว่ามันมีทั้งเวอร์ชันฟรีและเสียตังค์เวอร์ชันฟรีเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่ถ้าเอาเป็นเวอร์ชันฟรีเนี่ยทดลองใช้ฟรีได้14วันหลังจากนั้นจะหมดอายุนะคะที่เลือกใช้ Trabo เนี่ยเพราะว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของการทำ data visualization เนี่ยตัว Trabo เนี่ยค่อนข้างอยู่ในกลุ่มของผู้นำในเรื่องของการทำ data visualization เนื่องจากมันมีเครื่องมือที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็การใช้งานไม่ยากนะคะไม่ได้ซับซ้อนอะไรหลักของการใช้ Trabo ก็คือการทำแบบที่เรียกว่าการลากและวางหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า drag and drop นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีนี้อย่างที่บอกค่ะตัว Trabo เนี่ยก่อนที่จะไปใช้การเราคงต้องมารู้จักโครงสร้างของตัว Trabo กันก่อนนะคะอันนี้คือเป็นภาพโครงสร้างหรือสถาปัตยกรรมของตัว Trabo นะคะถ้าเกิดลองสังเกตง่ายๆเนี่ยก็คือตัวข้อมูลที่สามารถที่จะนำมาใช้ในการทำ data visualization โดยตัว Trabo เนี่ยเราสามารถที่จะนำข้อมูลมาจากได้หลากหลายแหล่งก็คือข้อมูลหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็สามารถที่จะเอามานำเสนอโดยใช้ผ่านในตัว Trabo ได้นะคะการนำเสนอในส่วนของตัว Trabo เนี่ยก็จะมีหลักๆอยู่2รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือแบบที่เรียกว่าแบบDesktop ก็คือแบบที่ใช้ส่วนตัวหมายถึงพอเราสร้างเสร็จการใช้งานก็อยู่ที่คนใดคนหนึ่งหรือเครื่องใดเครื่องหนึ่งนะคะแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเนี่ยที่เราต้องการที่จะเอาข้อมูลเหล่านั้นนำเสนอหรือมีการแบ่งปันหรือเผยแพร่ให้กับกลุ่มคนที่มากกว่าเราคือกลุ่มคนที่มากขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรเดียวกันหรือสาธารณะเราก็จะต้องเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งของตัว Trabo นะคะอันนี้คือภาพ architecture ทีนี้เดี๋ยวจะขยายให้ดูนะคะว่าตัว Trabo เนี่ยหลังบ้านของมันเนี่ยที่เราบอกว่ามันสามารถที่จะนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของรูปภาพได้เนี่ยเบื้องหลังของมันเนี่ยมันจะใช้ภาษาที่ชื่อว่า VisQL นะคะย่อมาจากคำว่า Visual Query Language หลักการของภาษาก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะก็คือพอคุณมีข้อมูลปุ๊บมันจะทำข้อเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาทำการแปลงเป็นรูปภาพแล้วก็นำเสนอผ่านหน้าจอของตัว Trabo หลังบ้านมันจะมีหลักการแค่นี้คือข้อมูลไม่ว่าข้อมูลจะเป็นอะไรก็แล้วแต่รูปแบบไหนก็แล้วแต่เป็นข้อความหรือเป็นตัวมีเดียต่างๆนะคะมันก็จะทำการแปลงข้อมูลเหล่านั้นให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถจะนำเสนอออกมาผ่านตัว Trabo ได้นะคะอันนี้คือหลักการหรือหลังบ้านของตัว Trabo ทีนี้ตัว Trabo เนี่ยมันจะมีตัวproduct ของมันนะคะออกเป็นทั้งหมด5กลุ่มหลักๆด้วยกันถ้าเป็นเรื่องของการทำ visualization นะคะทีนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังกลุ่มแรกก็คือเราเรียกว่าเป็น Trabo Desktop ซึ่งเป็นตัวที่เราจะใช้ทำ lab ในวันนี้นะคะ Trabo Desktop เนี่ยก็คือเป็นตัวเวอร์ชันที่เอาไว้สำหรับใช้สร้างขึ้นมาแล้วดูเป็นส่วนตัวเราใช้คำนี้นะคะเป็นส่วนตัวคือหมายความว่าไม่ได้มีการแบ่งปันให้กับคนอื่นนะคะทำลงตัว Trabo Desktop ที่เครื่องไหนก็นำเสนอที่เครื่องนั้นหลักการอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราต้องการที่จะมีการแบ่งปันหรือเผยแพร่ให้กับคนอื่นที่จะเข้ามาดูตัว visualization ของเรานะคะก็จะมีตัวที่เรียกว่า Trabo Server อันนี้คือกรณีที่ว่า
องค์กรของเราเนี่ยมีตัวอุปกรณ์หรือมีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตนเองนะคะที่สามารถที่ติดตั้งตัว Tableau Server ได้นะคะซึ่งถ้าเราใช้เวอร์ชันนี้หมายความว่าทุกอย่างที่เราทำการสร้างเราสามารถที่จะทำการสร้างและแบ่งปันให้กับคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันกับเราเข้าไปดูได้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่มีต้นทุนมากนักในการที่จะมีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตนเองค่ะมันก็จะมีเวอร์ชันที่3เราเรียกว่าเป็นเวอร์ชันออนไลน์ออนไลน์ในที่นี้ก็คือจะคล้ายๆกับเวอร์ชันเซิร์ฟเวอร์เพียงแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์อันนี้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของตัว Tableau หมายความว่าเราสามารถที่จะทำการสร้างและแบ่งปันให้กับคนในองค์กรได้แต่ว่าข้อมูลเนี่ยมันจะเก็บอยู่ที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ของตัว Tableau ที่เขามีบริการให้อันนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่ไม่มีต้นทุนในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของอุปกรณ์มากนักนะคะเป็นเหมือนเป็นการเป็นเช่าหรือใช้บริการพื้นที่ที่เขามีอยู่นะคะกับแบบที่4ขอกระโดดข้ามมาก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราบอกว่าข้อมูลของเราเนี่ยเราต้องการแบ่งปันเป็นสาธารณะเลยคือใครก็ได้สามารถที่จะเข้ามาดูได้หมดเหมือนอย่างตัวอย่างเมื่อกี้ค่ะที่เป็นเรื่องของทำ visualization ของต้นไม้หรือขยะเมื่อกี้อันนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกใช้เวอร์ชันที่เรียกว่า Tableau Public หมายถึงสร้างแล้วแบ่งปันแล้วทุกคนสามารถเข้ามาดูได้หมดเป็นสาธารณะนะคะทีเนี้ยทั้ง4เวอร์ชันเนี้ยเวอร์ชันที่ฟรีแบบ 100% ก็คือ Publicแต่มันมีข้อเสียคือข้อมูลจะไม่เป็นส่วนตัวเพราะข้อมูลมันคือสาธารณะทุกคนสามารถเข้ามาดูได้สามารถเข้ามาใช้งานได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชัน public มันหมายความว่าข้อมูลเหล่านั้นเราต้องการเผยแพร่นะคะคนทุกคนสามารถเข้ามาใช้ได้หมดแต่ถ้าเกิดสมมติว่าข้อมูลของเราเป็นความลับไม่เผยแพร่ไม่ได้ก็คงจะต้องถอยในมาในเวอร์ชันถัดมาแต่ว่าทั้ง3เวอร์ชันเนี้ยจะเป็นเวอร์ชันแบบที่ฟรีแค่14วันแต่เมื่อไรก็ตามที่เราจะใช้เพิ่มอันนี้ต้องเสียตังค์อันนี้บอกให้ฟังก่อนแต่อย่างที่บอกในเวิร์กช็อปของเราเป็นแค่การทดลองใช้ดังนั้น14วันไม่มีปัญหาสามารถใช้งานได้นะคะที่ไม่ได้พูดถึงตัว Reader ตรงนี้เพราะว่า Reader ตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวที่ใช้ในการสร้างมันเป็นแค่เอาไว้ใช้ในการดูเฉยๆหมายถึงว่าถ้าเราจะเข้ามาดูเราสามารถใช้ตัว Reader แต่ว่าตัว Reader เวอร์ชันนี้เราไม่สามารถที่ทำการสร้าง Visualization ได้เองนะคะทีนี้อันนี้คือภาพรวมทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเดสก์ท็อปกับตัวเวอร์ชันอื่นๆนะคะอันนี้คือเป็นภาพรวมว่าสมมุติว่าถ้าเกิดเรามีข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบต่างๆค่ะเราสามารถที่จะเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาผ่านตัว Tableau เพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ Data Visualization ได้คือถ้าเป็นเวอร์ชัน Public เวลาที่ข้อมูลเนี่ยเข้ามาสู่ตัวเครื่องมือตัวนี้นะคะหมายความว่าตัว visualization ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องถูกแบ่งปันสู่สาธารณะนะคะอันนี้คือลูกโลกคือหมายถึงว่าทุกคนสามารถเข้ามาดูได้หมดแต่ถ้าเกิดสมมติว่าข้อมูลของเราเนี่ยค่ะเราไม่อยากที่จะแบ่งปันเราสามารถที่จะใช้เวอร์ชันที่เรียกว่า desktop ก็คือใช้เวอร์ชัน desktop ในการสร้างแต่ว่าเวอร์ชัน desktop เนี่ยเวลาคุณสร้างเสร็จถ้าเราอยากจะแบ่งปันจริงๆเราสามารถที่จะเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราสร้างเสร็จปุ๊บเราอยากจะเผยแพร่ให้กับคนในองค์กรของเราแล้วเรามีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองเราก็เผยแพร่ผ่านช่องทางที่เรียกว่า Tableau Server แต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่มีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองเราอยากจะใช้บริการของเซิร์ฟเวอร์ที่ Tableau มีให้เราก็สามารถเผยแพร่ผ่านช่องทางของตัว Tableau Online ก็ได้หรือถ้าเราบอกว่าเราพัฒนาเสร็จหรือเราสร้างเสร็จเราอยากที่จะให้คนสามารถที่จะเข้ามาดูเฉยๆเราก็สามารถผ่านช่องทางที่เรียกว่า Tableau Reader แต่สุดท้ายถ้าเราบอกว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานั้นเราเปลี่ยนใจเราอยากจะให้คนอื่นทั่วไปสาธารณะสามารถที่จะเข้ามาดูได้ตัว Desktop ก็สามารถที่จะเผยแพร่ผ่านช่องทางสาธารณะได้เหมือนกันอันนี้คือความสัมพันธ์ของตัว product ของตัว Tableau ว่าจริงๆแล้วเราใช้เครื่องมือตัวไหนในการสร้างอะค่ะช่องทางในการเผยแพร่เราก็สามารถที่จะเลือกได้ยกเว้นถ้าเป็นเวอร์ชัน public มันจะเผยแพร่ผ่านตัวสาธารณะเพียงอย่างเดียวนะคะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะคะในการสร้างในการใช้งานตัว Tableau กันนะคะในตัว Tableau เนี่ยก่อนที่จะใช้งานต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนว่าหน้าตาของข้อมูลที่ใช้ในตัว Tableau เนี่ย
เวลาที่เราจะเอาข้อมูลมาใช้งานเนี่ยโครงสร้างข้างในของมันเป็นแบบไหนนะคะหลักการของ Tableau เนี่ยก็คือเอาง่ายๆก็คือว่าเราอยากเอาข้อมูลอะไรมานำเสนอเราก็นำเสนอข้อมูลในมิตินั้นๆหรือในมุมมองนั้นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอันนี้คือเป็นข้อมูลที่เป็น data ของเราเป็นข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายในฐานข้อมูลโดยที่ข้อมูลเหล่านี้มีอยู่3มุมมองด้วยกันมุมมองแรกก็คือเป็นยอดขายที่แบ่งตามภูมิภาคว่ามีภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ในขณะเดียวกันในแต่ละภูมิภาคก็มีการแบ่งตามฤดูกาลเป็นฤดูหนาวฤดูร้อนในขณะเดียวกันในแต่ละภูมิภาคในแต่ละฤดูกาลมีสายการผลิตแบ่งเป็น2สายคือ A กับ B สมมุติอันนี้คือก้อนของข้อมูลของเราเสร็จแล้วเราบอกว่าถ้าเราอยากจะนำเสนอข้อมูลโดยใช้การทำ data visualization โดยผ่าน Tableau สิ่งที่ต้องการก็คือเราต้องการนำเสนอข้อมูลอะไรในมิติไหนเราสามารถจะเลือกข้อมูลเหล่านั้นมานำเสนอได้เลยยกตัวอย่างเช่นบอกว่าอยากรู้ว่ายอดขายในหน้าหนาวทั้งหมดเป็นเท่าไหร่หลักการของเขาก็คือเขาก็จะทำการเลือกเฉพาะส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นถ้าเกิดเราบอกว่าในรูปนี้เนี่ยค่ะมีข้อมูลหน้าฤดูอยู่2ฤดูคือหนาวกับร้อนเราสนใจแค่ฤดูหนาวหมายความว่าเราจะตัดมาเฉพาะส่วนของแค่ฤดูหนาวเท่านั้นก็คือในส่วนของโซนแรกหรือกล่องแรกเพราะฉะนั้นก็จะประกอบไปด้วยฤดูหนาวมีกี่มีอยู่กี่ภูมิภาคมี3ภูมิภาคก็คือใต้เหนือกลางมีสายการผลิตอยู่กี่สาย2สายเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้เวลาที่เราต้องการข้อมูลเฉพาะส่วนที่เป็นฤดูหนาวเท่านั้นมันก็จะเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราอยากมองให้ลึกลงไปอีกว่าในฤดูหนาวเนี่ยเราต้องการข้อมูลเฉพาะภาคเหนือสายการผลิต A ก็หมายความว่าในฤดูหนาวภาคเหนือสายการผลิต A ยอดขายที่มีทั้งหมดคือแค่ 35,000 มันก็จะเลือกนำเสนอเฉพาะข้อมูลที่ต้องการออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะของการนำเสนอข้อมูลด้วย Tableau ไม่ว่าเราจะมีข้อมูลกี่แบบลักษณะแบบไหนก็แล้วแต่หลักการของมันก็คือถ้าเราต้องการนำเสนอข้อมูลชุดไหนก็แค่เลือกในส่วนที่เราที่ต้องการออกมานำเสนอนะคะหลักการมีแค่นั้นนะคะทีนี้พูดมาซะเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของการใช้งานเริ่มต้นการใช้งานค่ะเราต้องเริ่มต้นจากการติดตั้งก่อนนะคะปกติแล้วเนี่ยตัว Tableau เนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดมาติดตั้งได้นะคะโดยผ่านเว็บไซต์นี้แต่ว่าเพื่อเป็นการประหยัดเวลาของทุกท่านเนี่ยได้ดาวน์โหลดตัว Tableau Desktop มาให้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าท่านใดอยากจะดาวน์โหลดไปติดตั้งเองนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูสไลด์ได้ก็คืออธิบายให้ฟังก่อนว่าวิธีการดาวน์โหลดนะคะก็คือเข้าไปที่เว็บนี้นะคะ tableau.com/product/desktop อันนี้คือเป็นลิงก์ตรงเลยนะคะที่สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเวอร์ชันนี้นะคะเสร็จแล้วพอเข้ามาในหน้าเว็บก็คลิกตรงปุ่มว่า try it for free นะคะซึ่งอย่างที่แจ้งไปว่าเราจะใช้ฟรีได้แค่14วันนะคะพอคลิก Try it for free ปุ๊บมันจะมีหน้าต่างค่ะให้กรอกอีเมล address เพื่อทำการดาวน์โหลดโปรแกรมพอใส่อีเมล address เสร็จปุ๊บกดตรงปุ่มหรือคลิกตรงปุ่มที่ชื่อว่าดาวน์โหลด free trial นะคะก็จะทำการดาวน์โหลดซึ่งถ้าท่านใดเป็น Windows มันจะคลิกปุ๊บมันจะดาวน์โหลดให้เลยแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชัน Mac มันจะมีข้อความอาจจะต้องคลิกลิงก์เข้าไปที่จะดาวน์โหลดสำหรับเวอร์ชัน for Mac เท่านั้นนะคะอันนี้คือถ้าดาวน์โหลดอันนี้คือเป็นดาวน์โหลดเวอร์ชัน for Windows นะคะเสร็จแล้วค่ะก็เหมือนการดาวน์โหลดโปรแกรมปกติเลยค่ะมันก็จะทำการให้เราเลือกโลเคชันที่ต้องการจะเซฟนะคะแล้วก็ทำการเซฟทีนี้เนื่องจากว่าไม่อยากให้ทุกท่านเสียเวลาเข้าไปดาวน์โหลดก็เลยทำการดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์ไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวจะแชร์ไดรฟ์นะคะให้ทุกท่านเนี่ยเข้าไปดาวน์โหลดตัวติดตั้งของตัว Tableau นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะช่วยแชร์เข้าไปในแชทของ Zoom นะคะเบนแชร์เข้าไปในแชทของ Zoom นะคะตัวดริงก์ของ Drive อะค่ะแชร์ยังคะส่งเข้าไปยังคะ
ส่งลิงก์ของตัว Drive เข้าไปในแชทของ Zoom แล้วนะคะทีถ้าท่านใดคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะเข้าสู่หน้านี้ทีนี้ในส่วนของตัวซอฟต์แวร์จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Tabboard ทีนี้อย่าดาวน์โหลดทั้งโฟลเดอร์นะคะเพราะว่าในโฟลเดอร์นั้นมันจะมี2เวอร์ชันคือ for Mac กับ for Windows ให้ดาวน์โหลดเฉพาะเวอร์ชันของตัวเองนะคะถ้าเป็นของ Mac จะเป็นนามสกุล .dmg แต่ถ้าเกิดเป็นของตัว Windows ก็จะเป็นอีกอันนึงนะคะดาวน์โหลดเฉพาะจะเป็นเวอร์ชันของดาวน์โหลดเฉพาะเวอร์ชันของตัวเองลงไปนะคะตอนนี้ Tabboard ที่เราใช้จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะก็คือเวอร์ชัน 2020-3-2คือมันจะมีการอัปเดตเวอร์ชันตลอดเวลานะคะข้อแนะนำก็คือว่าถ้าว่าเวอร์ชันปัจจุบัน14วันมัน expire แล้วเราอยากจะลองใช้ต่อแนะนำว่าให้ดาวน์โหลดเวอร์ชันอื่นมาติดตั้งนะคะหลักการง่ายๆก็คือว่าถ้าเวอร์ชันเก่า expire ก็ลงเวอร์ชันใหม่แค่นั้นมันก็จะสามารถใช้งานได้อีก14วันอันนี้สำหรับท่านที่ต้องการทดลองเล่นนะคะหรือว่าหลังจากอบรมเนี้ยแล้วอยากจะกลับไปทดลองเล่นเพิ่มเติมแล้วมันหมดเวลามันหมดก็สามารถจะเอาเวอร์ชันเก่ามาใช้ได้นะคะเดี๋ยวระหว่างที่ทุกท่านกำลังเข้าไปดาวน์โหลดนะคะเดี๋ยวเราจะรอระยะรอช่วงดาวน์โหลดก่อนแล้วเดี๋ยวเวลาติดตั้งเดี๋ยวจะอธิบายสเต็ปของการติดตั้งอีกนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนของการติดตั้งแต่ถ้าท่านใดดาวน์โหลดแล้วหรืออยากจะติดตั้งเองได้เลยเนี่ยในสไลด์ถัดไปจะมีขั้นตอนในการติดตั้งตามเป็นสเต็ป by สเต็ปนะคะลองทำตามก็ได้แต่ว่าถ้าท่านใดไม่ทันเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันนะคะเนื่องจากว่าเครื่องของอาจารย์เนี่ยติดตั้งไว้แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่มีสเต็ปของการติดตั้งให้ดูนะคะก็เลยทำเป็นแคปหน้าจอไว้ให้ในระหว่างนี้ถ้าท่านใดติดปัญหาเรื่องของการดาวน์โหลดหรือดาวน์โหลดไม่เจอหาไม่เจอไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะสามารถที่จะแชทมาบอกได้นะคะเดี๋ยวจะไปดูให้เป็นเคส by เคสไปไม่ทราบว่าท่านใดมีอะไรสงสัยไหมคะผู้ช่วยบอกว่าเงียบเกินมันบอกไฟล์ใหญ่ไปมันดาวไม่ได้ไฟล์ใหญ่อะคะดาวโหลดไม่ได้อะคะครับโหลดทั้งหมดปะคะหรือว่าโหลดแค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวอันนี้เป็น for Windows หรือ for Mac for Windows for Windows พื้นที่ที่มีเหลือเฟือใช่ไหมคะพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะครับเดี๋ยวลองเอาก๊อปลิงก์เปิดในลองดาวน์โหลดจากลิงก์ก็ได้ค่ะได้ค่ะลองดาวน์โหลดแต่ว่าถ้าเป็นก๊อปลิงก์อย่างที่แจ้งอะนะคะก็คือมันจะมีสเต็ปนิดนึงคือต้องใส่อีเมลเข้าไปด้วย
โอเคค่ะในระหว่างที่รอทุกท่านดาวน์โหลดนะคะท่านใดที่ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเนี่ยในตัวไดรฟ์ที่แชร์ค่ะมันจะมีโฟลเดอร์อีกหนึ่งโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Data Source นะคะถ้าท่านใดดาวน์โหลดตัวติดตั้งของ Tableau แล้วเนี่ยช่วยดาวน์โหลดโฟลเดอร์ Data Source ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นตัวข้อมูลที่เราจะนำมาใช้ในการทำเวิร์กช็อปกันนะคะทีนี้ในระหว่างที่ทุกท่านกำลังดาวน์โหลดงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาระหว่างรอนะคะเดี๋ยวจะขออธิบายในส่วนของขั้นตอนในการติดตั้งล่วงหน้าไปก่อนนะคะเผื่อท่านใดที่ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วจะได้ทำการติดตั้งได้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดท่านใดยังไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปในส่วนของการติดตั้งเนี่ยค่ะก็คือพอดาวน์โหลดตัวติดตั้งมาเรียบร้อยนะคะก็ดับเบิลคลิกที่ตัวไฟล์นะคะเพื่อทำการติดตั้งสเต็ปก็คือว่าพอดับเบิลคลิกปุ๊บค่ะมันจะมีหน้าต่างแรกขึ้นมานะคะหน้าต่างแรกเนี่ยสิ่งที่ทุกท่านต้องทำก็มีแค่อย่างเดียวค่ะก็คือในช่องข้อความที่เขียนว่า I have read and accept the term of the license agreement ก็คือหมายถึงเรายอมรับข้อตกลงของตัวเงื่อนไขของตัว Tableau เนี่ยก็ให้ติ๊กถูกนะคะเสร็จแล้วก็คลิกตรงปุ่มที่เขียนว่า install นะคะอันนี้คือขออธิบายล่วงหน้าไปก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอเราคลิกที่ปุ่ม install แล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการติดตั้งนะคะซึ่งเวอร์ชันปัจจุบันของเราก็คือ 2020.3.2 นะคะพอติดตั้งเสร็จซึ่งใช้เวลาติดตั้งไม่นานนะคะปกติแล้วใช้เวลาในการติดตั้งไม่นานเมื่อทำการติดตั้งเสร็จค่ะมันจะมีหน้าต่างขึ้นมานะคะคืออันนี้น่าจะเป็นเขามีการปรับปรุงในเรื่องของขั้นตอนของการติดตั้งใหม่แล้วก็คือพอเราติดตั้งเสร็จปุ๊บจะมีหน้าต่างขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวเลือกว่าเราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเลือกวิธีการติดตั้งในรูปแบบไหนคือปกติอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเป็นเวอร์ชันที่เสียสตางค์เสียเงินเนี่ยมันก็จะมีตัว product key มาให้เพื่อทำการ activate หรือเริ่มต้นใช้งานแต่ถ้าเกิดเราเป็นเวอร์ชันฟรีเนี่ยค่ะก็ให้ทำการคลิกที่ตัวเลือกแรกที่เขียนว่า start trial now ก็คือเราจะใช้ได้แค่14วันนะคะเสร็จแล้วก็คลิกนะคะตรงคำว่า start trial nowพอคลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าสู่หน้าจอที่จะให้เรากรอกข้อมูลเพื่อเป็นการลงทะเบียนในการเข้าใช้นะคะต้องกรอกทุกช่องนะคะยกเว้นช่องที่อยู่ด้านหลังคำว่า country and region ตรงเนี้ยคือเขาไม่ได้ให้เราไม่ได้บังคับเรากรอกอยู่แล้วแต่ว่าในช่องอื่นๆเนี่ยค่ะเราต้องทำการกรอกนะคะกรอกข้อมูลลงไปพอกรอกเสร็จเรียบร้อยก็คลิกตรงคำว่า register นะคะพอเราคลิกตรงคำว่า register เสร็จปุ๊บจะมีหน้าต่างขึ้นมาว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์เรียบร้อยก็ให้คลิกตรงคำว่า continue ก็จะทำการเปิดตัวโปรแกรมตัว Tableau Desktop ขึ้นมาให้อันนี้คือสเต็ปของการติดตั้งนะคะมีเท่านี้ท่านใดที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะคะลองดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วทำการติดตั้งตามสเต็ปดูแต่ถ้าเกิดท่านใดติดปัญหานะคะเดี๋ยวแจ้งมาแล้วเดี๋ยวเราจะดูให้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอช่วงติดตั้งเสร็จเดี๋ยวเราจะมีการเริ่มต้นใช้งานตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้กันนะคะโอเค
งั้นเดี๋ยวเราพักเบรกสัก15นาทีก็ได้ค่ะระหว่างที่รอทุกท่านติดตั้งให้เรียบร้อยระหว่างนี้15นาทีถ้าเกิดท่านใดมีปัญหานะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันแล้วเดี๋ยวพอหลังเบรกปุ๊บหลัง10โมงครึ่งเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นทดลองใช้ตัว Tableau Desktop กันนะคะ
โอเคค่ะมีท่านใดที่ยังติดตั้งไม่ได้มีไหมคะโอเคไม่น่ามีถ้าไม่มีงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะก็คือพอหลังจากที่ทุกท่านติดตั้งเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวทวนให้ฟังอีกสักหนึ่งรอบนะคะก็คือหลังจากที่ทำการติดตั้งเรียบร้อยนะคะก็คือสิ่งที่จะต้องกรอกนะคะก็คือต้องมีการรีจิสเตอร์เสร็จนะคะพอรีจิสเตอร์เสร็จเนี่ยก็ทำการคลิกที่ปุ่ม continue นะคะเพื่อทำการเข้าใช้งานซึ่งพอคลิกปุ๊บก็จะทำการเปิดหน้าต่างของโปรแกรมขึ้นมานะคะณตอนนี้มีท่านใดยังไม่ถึงหน้านี้บ้างมีไหมคะหน้านี้ทีนี้ค่ะพอเวลาทุกครั้งเนี่ยค่ะเมื่อเข้าใช้งานนะคะอาจจะมีความต่างนิดเล็กน้อยตรงที่ว่าเนื่องจากว่าอันนี้เราเป็นการติดตั้งครั้งแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราติดตั้งเสร็จเนี่ยมันก็จะทำการเปิดเข้าสู่หน้าจอของตัวแท็บโบให้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไรก็ตามเนี่ยที่ท่านใดมาเปิดตัวโปรแกรมนี้อีกครั้งนึงนะคะก่อนที่จะเข้าสู่หน้านี้มันจะมีหน้าต่างขึ้นมาแจ้งว่าเนื่องจากว่าเวอร์ชันที่เราใช้เนี่ยมันเป็นเวอร์ชันที่เราฟรี14วันนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาถามว่าเรามี product code ไหมถ้าไม่มีเนี่ยเรายังจะ continue กับการใช้เวอร์ชันที่เป็นแบบทดลองไหมนะคะก็ให้คลิกนะคะว่า continue trial โดยที่มันจะมีหน้าต่างบอกว่าณวันนี้ตอนนี้เรามีเวลาใช้งานเหลืออีกกี่วันนะคะนับ14วันแล้วเนี่ยวันที่เราใช้อยู่เนี่ยเรายังเหลืออีกกี่วันในการที่จะใช้ต่อได้นะคะมันจะต่างกันแค่ตรงนั้นแล้วมันก็จะเข้าสู่หน้าจอนี้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะทีนี้ก่อนที่จะเข้าไปใช้งานนะคะเราก็คงจะต้องทำความรู้จักส่วนประกอบของตัวหน้าต่างนะคะแล้วก็เมนูต่างๆคร่าวๆก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้งานได้ถูกต้องนะคะในส่วนของตัวส่วนประกอบของตัว Tableau นะคะปกติเนี่ยเวลาที่เราสร้างตัว Data Visualization ขึ้นมา1ชิ้นหรือจริงๆเราเรียกว่าเป็น1ไฟล์ของตัว Tableau เนี่ยค่ะในศัพท์ของ Tableau เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น1 workbook นะคะซึ่งจะค่อนข้างคล้ายกับตัว Microsoft Excel นะคะคล้ายๆกันนะคะ1ไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาหรือ1 visualization ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยในศัพท์ของ Tableau เขาจะเรียกว่า workbook นะคะซึ่งในตัว workbook เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลักๆ4ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกขอเริ่มจากส่วนขวาสุดก่อนนะคะก็คือส่วนของ data source หมายถึงในการทำ visualization เนี่ยค่ะเรามีการใช้ข้อมูลชุดไหนบ้างนะคะ data source แปลว่าแหล่งข้อมูลนะคะมันก็จะมีส่วนของการที่เราจะทำการดึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆนะคะเข้ามาเพื่อทำการทำส่วนของ visualization ในตัว Tableau นะคะอันนี้คือส่วนแรกนะคะส่วนถัดมาเนี่ยก็คือส่วนของพื้นที่ที่เราจะใช้ในการแสดงผลหรือการเอาข้อมูลมานำเสนอในรูปแบบของ visualization นะคะในส่วนของพื้นที่ในการนำเสนอเนี่ยในศัพท์ของ Tableau เราจะเรียกว่า worksheet นะคะใน1ไฟล์ของตัว Tableau สามารถที่จะมี worksheet ได้มากกว่า1ก็คือมีสามารถมีส่วนของการแสดงผลได้มากกว่า1ส่วนนะคะจะมีเท่าไหร่ก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการนำเสนอข้อมูลอะไรนะคะนี่คือส่วนประกอบที่2ส่วนประกอบที่3ก็คือเราเรียกว่าแดชบอร์ดแดชบอร์ดหมายถึงคือส่วนของการที่เราเอาตัวเวิร์กชีตหลายๆแผ่นนะคะมาประกอบรวมกันและแสดงผลในหน้าเดียวกันหมายความว่าบางทีนะคะเราต้องการนำเสนอข้อมูลในหลายๆมิติแต่เราไม่ต้องการแสดงผลในหลายๆหน้าเราอยากให้มันปรากฏในหน้าเดียวกันเราสามารถเอามันมารวมกันได้นะคะโดยใช้พื้นที่ของสิ่งที่เรียกว่าแดชบอร์ดนะคะส่วนประกอบที่4เราเรียกว่า story story หมายถึงว่าถ้าแดชบอร์ดเนี่ยทุกอย่างมันจะรวมอยู่ในหน้าเดียวกันแต่ story เนี่ยเราสามารถทำเป็นเรื่องราวคือเรียงต่อกันเป็นหน้าๆแล้วก็มีสเต็ปในการไปยังหน้าถัดไปได้นะคะเราสามารถจะเอาทั้งส่วนที่เป็น worksheet หรือตัวแดชบอร์ดที่เราสร้างเนี่ยค่ะมาเรียงต่อกันเป็นหน้าได้อันนี้อยู่ในส่วนประกอบที่เรียกว่า story ใน1 workbook ต้องมี data source ต้องมี worksheet แต่ว่าจะมีแดชบอร์ดหรือไม่มี
ีสตอรี่หรือมีหรือไม่มีก็ได้ dashboard กับสตอรี่ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะสร้างหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสุดท้ายใน workbook ต้องมีการเลือกแหล่งข้อมูลมาแล้วเราก็ต้องมีส่วนในการนำเสนอว่าเราจะนำเสนอข้อมูลอะไรนะคะอันนี้คือส่วนประกอบหลักๆของตัว Tableau มันจะเป็นแท็บเมนูอะค่ะที่เราสามารถที่จะเลือกเข้าไปใช้ได้นะคะอันนี้คือส่วนประกอบหลักๆที่อยากให้ทุกท่านรู้จักไว้ก่อนเดี๋ยวพอเวลาเราพูดถึงศัพท์คำเหล่านี้จะได้รู้ว่าจะต้องไปที่ตรงไหนนะคะในตัว Tableau นะคะนอกจากนั้นค่ะในการใช้งานปกติเนื่องจากว่าเราใช้งานครั้งแรกเพราะฉะนั้นพอใช้งานครั้งแรกเนี่ยสเต็ปนี้เราอาจจะยังไม่ต้องทำก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราเข้าใช้งานครั้งแรกเนี่ยมันเหมือนเราเพิ่งเป็นผู้ใช้ใหม่มันจะมีสเต็ปให้เราทำตามอัตโนมัติคือช่วยเราอำนวยความสะดวกให้เราอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเราเปิดตัว Tableau ขึ้นมาใหม่แล้วเราต้องการจะสร้างตัวตัว Visualization ใหม่หรือที่เราเรียกว่า Workbook ใหม่เนี่ยค่ะหลักการเหมือนการสร้างแบบปกติเลยก็คือมันจะมีเมนูแรกที่ชื่อว่าเมนู5นะคะแล้วก็คลิกคําว่า Newนะคะมันก็คือเป็นส่วนของการสร้างใหม่จริงๆเหมือนกับการสร้างเอกสารใหม่ในตัวซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทั่วไปหลักการคล้ายๆกันนะคะทีนี้พอเราสร้างเปิดนิวสร้างใหม่ขึ้นมาปุ๊บนะคะอันนี้คือเป็นหน้าต่างที่เป็นส่วนประกอบของตัว Tableau ที่เราจะเอาไว้ใช้งานทีนี้เพื่อที่จะให้ง่ายนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปเปิดที่หน้าจอพร้อมๆกันเลยนะคะแต่ว่าถ้าท่านใดจะดูสไลด์ประกอบก็ได้นะคะเผอิญว่าได้เปิดตัวอันนี้คือเป็นหน้าต่างของตัว Tableau นะคะที่เราคลิกเข้ามาเมื่อเราใช้งานครั้งแรกหรือว่าเราเปิดขึ้นมาใช้งานนะคะส่วนประกอบนะคะของตัวหน้านี้นะคะก่อนที่จะไปถึงหน้าที่อยู่ในสไลด์เมื่อกี้เนี่ยส่วนประกอบหลักๆของหน้าเราเรียกเป็นหน้าแรกละกันหน้าแรกหรือหน้าต้อนรับของตัว Tableau นะคะก็จะแบ่งหลักๆออกเป็นส่วนที่1ก็คือถ้าเป็นโซนฝั่งซ้ายเนี่ยค่ะที่เห็นเขียนว่าคำว่า connect connect ในที่นี้ก็คือเป็นส่วนของแหล่งข้อมูลที่เราจะทำการเลือกมาใช้งานหรือเลือกเอาข้อมูลมานำเสนอเราสามารถที่จะเลือกแหล่งข้อมูลได้หลากหลายแหล่งอย่างที่ถ้าเราดูจาก architectureใน presentation ที่เป็นสไลด์เมื่อกี้ค่ะเราจะเห็นว่าแหล่งข้อมูลที่จะนำเสนอข้อมูลในตัว Tableau เนี่ยสามารถจะใช้ได้หลากหลายแหล่งนะคะอันนี้คือแหล่งข้อมูลก็จะมีการจัดกลุ่มก็คือกลุ่มแรกก็คือถ้าเป็นข้อมูลที่มาจากตัว Tableau Server เราก็สามารถจะคลิกลิงก์ตรงคำว่า Tableau Server หรือถ้าเกิดข้อมูลเป็นไฟล์ต่างๆอย่างเช่นเป็นไฟล์ Excel เป็นไฟล์ Text ธรรมดาเราก็สามารถที่จะเลือกในกลุ่มของคำว่า To a File นะคะหรือถ้าข้อมูลเก็บในเซิร์ฟเวอร์อื่นๆเราก็สามารถมาเลือกกลุ่มตรงนี้คำว่า more หมายถึงเรามีเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นอันนี้คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เขาลิสต์เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เราน่าจะเลือกแต่มันสามารถที่จะเลือกได้มากกว่านี้โดยการคลิก more มันก็จะมีรายชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้องนะคะที่เราสามารถที่จะเลือกใช้ได้อันนี้คือกรณีที่เราจะเลือกแหล่งข้อมูลนะคะส่วนพื้นที่ตรงกลางก็คือเป็นการ open หรือเป็นการเปิดตัวงานที่เราเคยทำมาแล้วนะคะเราสามารถที่จะมาเปิดจากช่องทางตรงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องไปเลือกตรงคำสั่ง open ในเมนูด้านบนนะคะเผอิญว่าของอาจารย์เคยทำงานเก่าค้างไว้ก็เลยจะมีตัวงานเก่าค้างไว้อยู่ตรงนี้ขึ้นมานะคะส่วนด้านล่างก็คือเป็น sample workbook ก็คือเป็นตัวอย่างที่ตัว Tableau มีให้นะคะให้เราสามารถที่จะเข้าไปเปิดดูเพื่อทำการศึกษาหรือทดลองหรือเอาไปใช้งานได้นะคะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้งานไม่เป็นหรือต้องการจะเรียนรู้วิธีการใช้งานเขาก็จะมีส่วนของการเทรนนิ่งเป็นวิดีโอให้เราสามารถเข้าไปดูได้นะคะอันนี้คือส่วนหน้าแรกของตัว Tableau นะคะอย่างที่บอกว่าสำหรับการใช้งานค่ะเราสามารถที่จะใช้งานโดยการทำได้2วิธีนะคือในสไลด์อาจจะไม่ได้ละเอียดอันนี้อธิบายให้ฟังเพิ่มเติมในส่วนของการเข้าใช้งานเมื่อเราเปิดขึ้นมาเนี่ยค่ะใช้ได้2วิธีวิธีที่1ก็คือเราเริ่มจากการเลือกแหล่งข้อมูลเลยก็ได้แล้วมันก็จะทำตามสเต็ปแล้วก็จะเข้าสู่หน้าจอที่อยู่ในสไลด์เมื่อกี้แต่สำหรับการใช้งานครั้งแรกค่ะแนะนำว่าให้ทำตามขั้นตอนที่อยู่ในสไลด์ก่อนก็คือไปที่เมนูตรงคำว่า File นะคะเสร็จแล้วก็คลิกตรงคำว่า New สักครู่ขอโทษค่ะใช้เวลานิดนึงเผอิญเครื่องโหลดไปนิดนึงเลยเปิดช้านะคะ
ไปที่ไฟล์นะคะแล้วกดคำว่า new นะคะอันนี้คือถ้าทำตามสเต็ปนะคะแต่สังเกตว่าพอทำตามสเต็ปแล้วมันอาจจะมีหน้าต่างซ้อนกันเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงก็คือ new ปุ๊บเนี่ยค่ะมันจะเปิดหน้าต่างขึ้นมาแล้วบอกว่าโอเคตอนนี้คุณมีเวลาในการใช้งานอีก12วันนะแต่ทุกท่านน่าจะเหลือ14วันเพราะเพิ่งใช้งานครั้งแรกก็คลิกตรงคำว่า continue trial ค่ะคลิกเข้าไปทีนี้ถ้าลองสังเกตดูค่ะมันก็จะทำการเปิดหน้าต่างของตัวแท็บโบขึ้นมานะคะซึ่งอย่างถ้าดูตามหน้าจออันนี้มันจะขึ้นซ้อนกัน2อันเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกค่ะช่องทางในการเข้าไปสร้างตัว visualization น่ะมันทำได้หลายวิธีมากถ้าทำตามสเต็ปคือไปที่เมนูไฟล์แล้วคลิก New มันก็จะเปิดหน้าต่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าสำหรับคนที่ใช้งานบ่อยๆแล้วนะคะอาจจะใช้วิธีการที่2ก็คือเริ่มต้นสตาร์ทจากหน้านี้โดยการที่ไม่ต้องกดปุ่ม New ก็ได้นะคะอันนี้คือทำได้2วิธีแต่อย่างที่บอกว่าณวันนี้เดี๋ยวเราใช้วิธีแรกก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะใช้วิธีการที่2กันพอเปิดขึ้นมาค่ะหน้าต่างก็จะเป็นแบบที่อยู่ในสไลด์เลยคือหน้าต่างตามนี้นะคะหน้าต่างเนี้ยก็คือถ้าดูตามสไลด์มันจะมีคำอธิบายบอกตามหมายเลขค่ะว่าแต่ละส่วนทำอะไรแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายโดยใช้หน้าจอนี้อธิบายแล้วกันนะคะส่วนแรกก็คือส่วนของเมนูค่ะเมนูหลักๆของตัว Tableau นะคะซึ่งก็คือมีทั้งส่วนที่เป็นเมนูแล้วก็เป็นส่วนที่เป็น Toolbar ก็คือแท็บเครื่องมือนะคะให้เราสามารถที่จะเลือกใช้ได้นะคะอาจจะไม่ได้เรียงตามหมายเลขที่อยู่ในสไลด์นะคะแต่เดี๋ยวจะไล่ตามตรงนี้ส่วนที่2ค่ะคือส่วนหน้าต่างที่อยู่ซ้ายสุดของหน้าจอนะคะหน้าต่างเนี้ยถ้าสังเกตดูว่ามันจะมีแท็บคำว่าdata นะคะกับแท็บคำว่า analytic นะคะสามารถคลิกเลือกแท็บได้2แท็บนี้ต่างกันตรงไหนแท็บ data คือแท็บที่เอาไว้ใช้กรณีที่เรามีการเลือกข้อมูลที่เราจะเอามานำเสนอค่ะพอเราเลือกปุ๊บข้อมูลที่เอามานำเสนอมันจะปรากฏรายชื่ออยู่ในแท็บนี้นะคะซึ่งตอนนี้ทุกท่านต้องไม่มีอะไรขึ้นมาเพราะว่าเรายังไม่ได้เลือกข้อมูลที่เราจะทำการนำเสนอเลยเราเพิ่งเปิดใช้งานครั้งแรกเพราะฉะนั้นทุกท่านจะต้องเป็นช่องว่างเหมือนกันนะคะอันนี้คือแท็บของการแสดงข้อมูลที่เราจะเอามาใช้ในการนำเสนอแท็บที่2นะคะคือทำว่า analytics คือเป็นแท็บที่เป็นกล่องเครื่องมือที่เอาไว้ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เราเคยพูดไปเมื่อกี้ค่ะว่าในการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์เนี่ยมันมีรูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่4ระดับนะคะมันเป็นกล่องเครื่องมือของการเอาข้อมูลมาทำการวิเคราะห์เราสามารถใช้เครื่องมือในกล่องนี้ได้ถ้าเราต้องการใช้เราก็คลิกที่แท็บนี้ค่ะแล้วเราก็เลือกเครื่องมือที่เราต้องการนะคะอันนี้คือหน้าต่างแรกนะคะที่ประกอบไปด้วย2แท็บนะคะส่วนถัดมาคือส่วนที่เขียนว่า mark ค่ะถัดมาเลยอยู่ตรงกลางนะคะ mark แล้วก็มีปุ่มเยอะแยะไปหมด mark ตรงนี้คือส่วนที่ใช้ในการเลือกรูปแบบในการแสดงผลของข้อมูลคือเราอยากแสดงผลข้อมูลในรูปแบบไหนอย่างเช่นอยากแสดงเป็นโดยใช้สีเป็นตัวแสดงผลอยากใช้เป็นข้อความในการแสดงผลเราสามารถที่จะเลือกรูปแบบโดยใช้กล่องนี้ค่ะซึ่งเดี๋ยวตอนเราทำเวิร์กช็อปเราก็จะมายุ่งที่กล่องนี้พอสมควรเลยนะคะอันนี้คือส่วนที่2ส่วนที่3เท่าที่นะคะถัดมาในพื้นที่ตรงกลางค่ะพื้นที่ตรงกลางที่เป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่เราจะเอาข้อมูลมาทำการแสดงผลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่เราทำการเอาข้อมูลมาใช้วางตรงพื้นที่ตรงกลางเนี่ยมันจะมีผลลัพธ์ออกมาปรากฏตรงพื้นที่ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะนำเสนอข้อมูลในรูปแบบไหนหรือจะเอาข้อมูลไหนมาแสดงผลมันก็จะปรากฏตรงพื้นที่ตรงกลางตรงนี้นะคะอันนี้คือส่วนของพื้นที่ที่ใช้ในการแสดงผลส่วนถัดมาที่อยู่ด้านบนนะคะที่เป็นแท็บที่เขียนว่า row กับ column ก็คือเป็นส่วนของการที่จะเลือกข้อมูลว่าเราจะเอาข้อมูลมาแสดงผลในมุมมองไหนนะคะจะแสดงผลในมุมมองของจัดตาม column หรือว่าจัดตามแถวสมมตินะถ้าเราต้องการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบของตารางอย่างนี้ค่ะ column ของตารางจะเอาข้อมูลตัวไหนมาแสดงผลในส่วนของแถวจะเอาข้อมูลตัวไหนมาแสดงผลตรงช่องตรงนี้ค่ะที่อยู่ด้านหลังคือเป็นส่วนที่ระบุนะคะว่าเราจะเอาข้อมูลตัวไหนมานะคะ
ส่วนถัดมาอยู่มุมบนขวาสุดตรงคำว่า show me นะคะ show me เนี่ยคือถ้าคลิกดูเนี่ยมันคือรูปแบบของตัว visualization ค่ะที่เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราอยากได้รูปแบบไหนวิธีการเลือกตรงนี้เราอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่าตอนที่เราทำการออกแบบเนี่ยเราเลือกแล้วว่าเราจะเอาข้อมูลนำเสนอในรูปแบบไหนโดยการเอาข้อมูลมาแปะไอ้ตรงพื้นที่ตรงกลางตรงเนี้ยแสดงผลตรงเนี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะใช้เครื่องมือในการแสดงผลในรูปแบบของกราฟต่างๆที่เขามีสำเร็จรูปให้แล้วเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือตรงคำว่า show me ก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆทดลองทำกันไปในส่วนของการใช้เครื่องมือต่างๆหรือเมนูต่างๆเหล่านี้นะคะอีกส่วนนึงที่อยากให้ดูก็คือมุมล่างด้านซ้ายของหน้าจอค่ะมุมล่างด้านซ้ายของหน้าจอเนี่ยมันจะมีมุมล่างด้านซ้ายของหน้าจอเนี่ยค่ะมันจะมีแท็บอยู่มันจะมีแท็บอยู่โดยที่แท็บเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นคำแรกคือคำว่า data source แท็บเนี้ยก็คือส่วนประกอบแรกที่เมื่อกี้อยู่ในชาร์ตของตัวแท็บโบว่าองค์ประกอบมันมีทั้งหมด4ส่วนนะคะ data source ก็คือส่วนแรกก็คือเป็นส่วนแท็บที่เราเอาไว้ใช้ในการระบุหรือเลือกข้อมูลที่เราต้องการที่จะเอามานำเสนอส่วนที่2ที่เป็นคำว่า sheet อ่ะค่ะก็คือส่วนที่ใช้ในการแสดงผลก็คือแผ่นแรกมันก็เลยเขียนว่าชีท1นะคะแผ่นแรกคือคำว่าชีท1ทีนี้ถ้าเราต้องการจะเพิ่มเราสามารถที่จะไปกดตรงสัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องหมายบวกทีเนี้ยความยากก็คือมันมีแต่สัญลักษณ์มันจะไม่มีข้อความอธิบายว่าไอ้บวกนี่คืออะไรวิธีการง่ายสุดคือเอาเมาส์ไปวางค่ะนะคะเอาเมาส์ไปวางมันจะมีคำอธิบายอยู่นะคะถัดมาค่ะส่วนที่3คือส่วนของแดชบอร์ดแล้วก็ส่วนที่4คือส่วนของสตอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบ4ส่วนของที่พูดเมื่อกี้ค่ะถ้าเราจะทำการเพิ่มลบแก้ไขมันจะอยู่ที่มุมล่างด้านซ้ายของหน้าจอในแท็บตรงนี้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆมาทำทีละส่วนทีนี้โอเคอันนี้คือส่วนประกอบที่เป็นส่วนประกอบคร่าวๆนะคะของหน้าจอของตัวแท็บโรนะโอเคทีนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เราทำความรู้จักเกี่ยวกับตัวส่วนประกอบในหน้าต่างของตัวแท็บโบและเดี๋ยวเราจะทำการเริ่มต้นใช้งานเลยค่ะเริ่มต้นใช้งานก็คือสเต็ปที่1ของตัวแท็บโบคือเราจะต้องทำการเลือกข้อมูลที่เราจะทำการแสดงผลนะคะซึ่งข้อมูลที่เราจะทำการแสดงผลเนี่ยนะคะก็อยู่ในโฟลเดอร์ที่ให้ทุกคนดาวน์โหลดลงมาแล้วนะคะวิธีการก็คือเมื่อกี้เราอยู่ที่หน้าต่างหน้านี้วิธีการที่เราจะทำการเลือกแหล่งข้อมูลค่ะให้ทุกท่านคลิกไปที่แท็บตรงคำว่า data source ที่มุมล่างด้านซ้ายนะคะเอาเมาส์ไปวางเนี่ยสังเกตมันจะมีข้อความเล็กๆขึ้นมาว่า data source นะคะคลิกค่ะคลิกตรงคำว่าแท็บ data source ซึ่งถ้าเราสังเกตดูมันเหมือนกับหน้าต่างที่เปิดเมื่อกี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปอะค่ะว่าถ้าเราเริ่มสร้างใหม่สำหรับคนที่ทำครั้งแรกทำตามสเต็ปไปคลิกที่เมนูไฟล์และ New มันก็จะไปเปิดหน้าต่างนั้นแต่พอเราต้องเลือกแหล่งข้อมูลคลิกที่แท็บมันก็จะกลับมาที่หน้าต่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าในครั้งต่อไปที่เราเปิดขึ้นมาแล้วเราจะทำการสร้างตัว visualization เราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปที่เมนูไฟล์แล้วก็กด New ก็ได้แล้วพอเราเปิดแท็บโบขึ้นมาแล้วมันขึ้นหน้าต่างนี้เราก็อยู่ที่หน้าต่างนี้ได้เลยที่ไม่ต้องเป็นอยู่ใหม่ก็ได้นะคะทีนี้ไฟล์ที่จะให้ทุกท่านทำเวิร์กช็อปอันแรกอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เมื่อกี้ที่ให้ดูค่ะเป็นเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ที่ดินที่อยู่ในตัวอย่างแต่ว่าในตัวอย่างเนี่ยมันเป็นของทั้งประเทศแต่ว่าตัวข้อมูลที่เอามาให้ทุกท่านได้ทดลองใช้เนี่ยจะขนาดไม่ใหญ่มากเพราะว่ายิ่งขนาดใหญ่มากมันจะมีผลกับการประมวลผลของตัวแท็บโบมันจะทำให้ช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะคัดมาเฉพาะแค่โซนพื้นที่ในกรุงเทพเอาตัว data set หรือชุดข้อมูลมาให้นะคะทีนี้วิธีการก็คือเนื่องจากไฟล์นั้นเป็นไฟล์ Excel
ดังนั้นเวลาที่เราจะเลือกแหล่งข้อมูลหรือการคอนเน็กต์ไปที่แหล่งข้อมูลเนี่ยค่ะเราต้องรู้ชนิดของข้อมูลก่อนว่าเป็นไฟล์ชนิดไหนเราจะได้เลือกตัวเชื่อมได้ถูกถ้าเรารู้ว่ามันเป็นว่า Microsoft Excel คลิกเข้าไปเลยค่ะทีนี้เมื่อกี้ให้ทุกท่านดาวน์โหลดมาแล้วนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแค่ตัวซอฟต์แวร์นะคะก็ในโฟลเดอร์ของตัวไดรฟ์ค่ะโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Data Source นะคะดาวน์โหลดทั้งโฟลเดอร์มาเลยในนั้นจะเป็นไฟล์ที่เราจะใช้ในการทำเวิร์กช็อปกันนะคะมันจะมีทั้งหมด4ไฟล์ค่ะที่เป็นไฟล์ Excel นะคะท่านใดที่ดาวน์โหลดมาแล้วค่ะพอเราคลิกไปที่ตัว Excel ปุ๊บนะคะไฟล์ที่เราจะใช้นะคะคือไฟล์ที่ชื่อว่า land-bangkok นะคะ .xlsx นะคะแลนขีดกลางนะคะแบงคอกนะคะถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เรากดเลือก Microsoft Excel ปุ๊บเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาค่ะเราหาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาว่าเราดาวน์โหลดไปที่ไหนนะคะเสร็จแล้วก็เข้าไปที่ตัวโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Data Source แล้วก็คลิกชื่อไฟล์นะคะท่านใดเจอแล้วก็กด Open ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะรอตรงนี้ก่อนนะคะว่ามีท่านใดที่ไม่ได้นะคะมีท่านใดติดปัญหาไหมคะโอเคถ้าไม่มีท่านใดติดปัญหาเดี๋ยวเราจะไปต่อเลยนะคะก็คืออย่างที่แจ้งไปอะค่ะถ้าท่านใดติดปัญหานะคะระหว่างที่กำลังบรรยายอยู่อาจจะใช้วิธีการส่งแชทมานะคะกดค้นหาตรงไหนครับหมายถึงหาชื่อไฟล์ใช่ไหมครับตอนคอนเน็กใช่ไหมคะหรือยังไงคะโอเคก็คือตอนที่ไป Data Source เมื่อกี้ค่ะสักครู่นะคะData Source นะคะสเต็ปแรกเมื่อกี้เราอยู่ที่หน้าของตัวแท็บที่เป็นหน้าของการแสดงผลก็ให้คลิกที่มุมล่างด้านซ้ายตรงคำว่า Data Source มันจะเข้าหน้าต่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ไปตรงเมนูตรงคำว่า Connect นะคะเสร็จแล้วมีคำว่า To a File อยู่นะคะมันจะมีคำว่า Microsoft Excel นะคะ Microsoft Excel คลิกเข้าไปเสร็จแล้วมันจะเปิดหน้าต่างที่จะให้เราไปหาว่าไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยเราดาวน์โหลดไปที่ไหนของเครื่องนะคะซึ่งเข้าใจว่าถ้าทุกท่านใช้ Chrome มันจะลงที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดของเครื่องอยู่แล้วนะคะถ้าท่านใช้ Chrome นะคะท่านใช้ Chrome เนี่ยมันก็จะลงที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดของเครื่องเพราะฉะนั้นก็ไปหาที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะคะเผอิญว่าถ้าของท่านเนี่ยน่าจะเป็นโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Data Source ทีเนี้ยถ้าดาวน์โหลดทั้งโฟลเดอร์มันจะเป็นไฟล์ที่ยังมันเขาเรียกว่าเป็นซิปไฟล์ค่ะมันจะถูกมัดรวมกันเป็นก้อนเพราะฉะนั้นต้องทำการระเบิดมันออกมาก่อนเอาใช้ศัพท์ชาวบ้านแล้วกันนะเราระเบิดมันออกมาก่อนอันนี้ติดปัญหาตรงระเบิดป่ะคะหรือว่าติดปัญหาตรงไหนเอาได้แล้วครับโอเคงั้นเราไปต่อนะคะโอเคค่ะทุกท่านพอท่านโอเพ่นแล้วก็จะเปิดหน้าต่างนี้ทีเนี้ยหน้าต่างเนี้ยเป็นหน้าต่างที่อยากให้ทุกท่านอยู่กับมันสักพักก่อนเพราะว่ามันเป็นหน้าต่างแรกแล้วมันเป็นหน้าต่างที่สำคัญพอสมควรในการที่จะไปหน้าถัดไปนะคะอันนี้คือหน้าต่างของแท็บที่ชื่อว่า Data Source เป็นหน้าต่างที่แสดงรายละเอียดของข้อมูลที่เราจะเอามาใช้ในการนำเสนอในรูปแบบของ Visualization นะคะจริงๆมันมีสไลด์คำอธิบายนะคะว่าแต่ละส่วนประกอบคืออะไรแต่ว่าเดี๋ยวจะใช้หน้าจอตรงนี้อธิบายไปทีเดียวเลยละกันนะคะเรามาเริ่มต้นทีละส่วนค่ะส่วนด้านซ้ายนะคะคือจะเป็นหน้าต่างที่มีข้อความเขียนว่า Connection ตรงนี้ก็คือส่วนที่เราเลือก
ข้อมูลชื่ออะไรจากแหล่งไหนมามันก็จะทำการแสดงรายชื่อนะคะให้ปรากฏในช่องนี้อย่างเช่นตอนนี้เราเลือกไฟล์ที่เป็น Microsoft Excel ที่ชื่อว่า land-bangkok มันก็จะมีชื่อไฟล์นี้ปรากฏขึ้นมาเราสามารถเพิ่มได้มากกว่า1ไฟล์นะคะโดยการกดตรงคำว่า add เราสามารถจะเพิ่มได้แต่ณตอนนี้สำหรับเบื้องต้นเราเอาแค่ไฟล์เดียวก่อนเอาข้อมูลในไฟล์นี้ก่อนนะคะส่วนถัดมาค่ะคำว่า sheet หมายถึงในไฟล์นั้นมันมีรายละเอียดอะไรบ้างเนื่องจากอย่างที่เราเคยคุยกันไปแล้วว่าแหล่งข้อมูลของตัวแท็บโบมันสามารถมาได้จากหลากหลายแหล่งแล้วมันมีรูปแบบที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเลือกข้อมูลชุดไหนมาค่ะในแท็บโบมันจะทำการบอกรายละเอียดว่ารายละเอียดของไฟล์หรือข้อมูลที่เราเลือกมานั้นเนี่ยโครงสร้างข้างในเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างอย่างเช่นในตัวของไฟล์ Excel ที่เราเอามาใช้นะคะในไฟล์นั้นเนี่ยส่วนประกอบของ Excel ก็คือมันจะมีอยู่1แผ่นหรือ1ชีทแล้วเผอิญในไฟล์นั้นเนี่ยตั้งชื่อชีทว่า LAN คือถ้า Excel ของทุกท่านไม่ได้ตั้งชื่อถ้าใน Excel ของท่านไม่ตั้งชื่อมันจะเป็นคำว่าชีท1ตามชื่อ default ของ Excel นะคะแต่อันเนี้ยเผอิญว่าในไฟล์ต้นฉบับเนี่ยตั้งชื่อชีทว่า LAN มันก็เลยเป็นคำว่า LAN ที่บอกตรงนี้เพราะว่ามันจะทำให้เรารู้ว่าเราจะเลือกใช้ข้อมูลตัวไหนนะคะณตอนนี้มันมีแค่ไฟล์เดียวแผ่นเดียวมันก็เลยปรากฏแค่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยปกติค่ะพอเราเลือกออกมาแล้วมันมีแค่แผ่นเดียวหรือไฟล์เดียวเวลาที่เรากดเมื่อกี้ open ปุ๊บในพื้นที่ด้านบนตรงกลางเนี่ยค่ะมันก็จะเอาข้อมูลในแผ่นนั้นเนี่ยมาวางเป็นลักษณะของกล่อง1กล่องโดยอัตโนมัติอันนี้มันจะขึ้นมาให้โดยอัตโนมัตินะคะถ้ามันมีแค่แผ่นเดียวแต่ถ้าเกิดมันมีมากกว่า1แผ่นแล้วทุกท่านอยากจะเอาแผ่นอื่นมาก็ใช้หลักการ drag and drop มาวางได้คือลากระหว่างได้คือณตอนนี้คือด้วยความที่ทุกอย่างเราทำแบบเบื้องต้นค่ะมันก็เลยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องแก้ไขอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้พื้นที่ที่อยู่ตรงนี้กำลังจะบอกว่าตัวข้อมูลที่เราใช้งานคือข้อมูลตัวไหนซึ่งณตอนนี้พอเราพูดว่าเป็น Excelเราก็เลยพูดได้ว่าข้อมูลที่เราใช้งานมันคือชีทที่ชื่อว่า LAN เสร็จแล้วหน้าตาของข้อมูลที่อยู่ในแผ่น LAN มันมีหน้าตาเป็นอย่างไรมันจะปรากฏด้านล่างค่ะเวลาที่เขาแสดงผลข้อมูลในแท็บโบไม่ว่าข้อมูลจะเป็นแบบไหนก็ตามนะคะหมายถึงจะเป็นแบบมีโครงสร้างไม่มีโครงสร้างอะไรก็แล้วแต่เวลามันเอาข้อมูลที่อยู่ในแหล่งข้อมูลที่เราเลือกมาแสดงผลในหน้าต่างเนี้ยมันจะทำในรูปแบบของตารางให้เราเข้าใจง่ายเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่เราเลือกเป็น Excel เป็นตารางอยู่แล้วมันก็เลยเห็นเป็นตารางแต่ถ้าสมมุติว่าข้อมูลของท่านเป็นพวกข้อมูลที่มาจากเซนเซอร์ device ค่ะซึ่งแน่นอนไม่ใช่ตาราง Excel แน่นอนพอเราเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาใช้เวลาเรา connect เข้ามาหรือเราเชื่อมต่อเข้ามามันก็จะทำการจัดเป็นตารางให้เราเข้าใจได้ง่ายอยู่แล้วอันนี้คือวิธีการที่ทำให้เราสามารถที่จะเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้นนะคะดังนั้นก่อนที่เราจะไปนำเสนอเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าไอ้ข้อมูลที่เราเชื่อมต่อเข้ามาเนี่ยในไฟล์ Excel เมื่อกี้ค่ะมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างมันประกอบไปด้วยข้อมูลทั้งหมด4คอลัมน์เอาง่ายๆนะถ้าเปรียบเทียบเป็นตารางนะคะ4คอลัมน์ตารางคอลัมน์แรกเนี่ยคือชื่อคอลัมน์ชื่อว่าขอบเขตนะคะคอลัมน์ที่2ชื่อคอลัมน์คือประเภทขอบเขตก็คือหมายถึงเมื่อกี้เราบอกว่าข้อมูลเรามาแค่กรุงเทพเนาะอันนี้ก็คือเขตในกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะมีเขตอะไรบ้างคอลัมน์ที่2ก็คือประเภทก็คือประเภทของการใช้ที่ดินว่าเป็นพื้นที่แบบไหนบ้างแล้วก็คอลัมน์ที่3เป็นเนื้อที่ค่ะก็คือเป็นหน่วยเป็นไร่แล้วก็ข้อมูลชุดที่4คือเป็นร้อยละคือเป็นเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะคะทีนี้ข้อมูลของการนำเสนอมันก็จะมีทั้งแบบที่เป็นตัวอักษรเป็นแบบตัวเลขนะคะเราเวลาที่เราเอาข้อมูลเชื่อมต่อเข้ามาในตัวแท็บโบมันจะทำการกำหนดชนิดข้อมูลให้เราโดยอัตโนมัติเหมือนกับว่าถ้ามันมองเห็นเป็นตัวอักษรมันจะคิดไว้ก่อนค่ะว่าเป็นตัวอักษรถ้ามันเป็นตัวเลขมันจะคิดไว้ก่อนค่ะว่าเป็นตัวเลขอันนี้คือเป็นการทำให้โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องแก้ไขอะไรแต่ถามว่าเราสามารถที่จะแก้ไขชนิดของข้อมูลได้ไหมทำได้ค่ะแต่เดี๋ยวเราค่อยมาแก้ไขทีนะตอนนี้เอาแบบที่เขามีอยู่ก่อนนะคะแสดงว่าอันนี้คือข้อมูลที่เราจะทำการเอามาใช้ในการนำเสนอของเดิมเป็นตารางเนาะแต่ของใหม่เราจะทำในรูปแบบของ visualization อีกส่วนหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านสังเกตค่ะคือมุมบนด้านขวาตรงคำว่า connection มันจะมีตัวเลือกอยู่2อันคือคำว่า live กับคำว่า extract
คำว่า live หมายถึงว่าถ้าข้อมูลที่เราเชื่อมต่อมันเป็นแบบ real time คำว่า live หมายถึงมันจะมีการอัปเดตตลอดเวลาสมมุตินะณตอนนี้เราทำเราดึง connect ข้อมูลเข้ามามีแค่10แถวสมมุติมันมีแถวที่11 12ถ้าเราเลือกออปชันว่า live ค่ะมันจะมีการอัปเดตข้อมูลให้เราโดยอัตโนมัติแต่แบบนี้มันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าเวลาที่เราทำการนำเสนอข้อมูลนะคะเกิดมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เรายังไม่ใช้อ่ะหมายความว่ามันจะมีผลกระทบกับข้อมูลที่เป็นต้นฉบับดังนั้นเนี่ยเขาเลยมีทางเลือกที่2ค่ะว่าถ้าเราไม่ต้องการแบบเชื่อมต่อแบบทันทีมันจะมีแบบที่2ที่เรียกว่า extract extract หมายถึงมันเป็นการโหลดข้อมูลมาก่อนมาเก็บไว้ที่นี่แล้วก็ใช้เฉพาะข้อมูลนี่คือข้อมูลมันจะคือถ้าข้อมูลมันมีข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงมันจะยังไม่เปลี่ยนแปลงในก้อนของเรา extract หมายถึงโหลดมาไว้ที่เรามันไม่ได้ต่ออัตโนมัติมันไม่ได้แบบเรียลไทม์ดังนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกแบบ extract ค่ะมันจะบังคับให้เราเซฟก้อนฐานข้อมูลก้อนนี้มันจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราเซฟแต่ณตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าไฟล์ที่เราเลือกเป็นไฟล์ Excel อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเลือก live หรือ extract ไม่ต่างกันแต่อันนี้พูดในกรณีที่สมมุตินะคะทุกท่านมีอุปกรณ์ที่เป็นเซ็นเซอร์ device แล้วก็มีการเก็บข้อมูลขึ้นคลาวด์อะไรก็แล้วแต่แล้วจะโหลดข้อมูลจากคลาวด์ลงมาทํา visualizationถ้าเป็นแบบนี้เรามี2ตัวเลือกเราจะเลือกแบบไลฟ์ก็คือข้อมูลฟีดเข้ามาปุ๊บโชว์อย่างเดียวเรียลไทม์เลยหรือแบบที่2คือโหลดข้อมูลมาเก็บไว้ก่อนแล้วแสดงผลอันนี้ก็แล้วแต่วิธีการเลือกแต่ถ้าเป็นแบบที่2คือมันจะบังคับให้เราเซฟชื่อของตัวก้อนข้อมูลที่เราโหลดเข้ามาแต่ณตอนนี้เราเลือกแบบไลฟ์ได้ค่ะไม่มีปัญหาโอเคอันนี้คือสเต็ปแรกนะทำความรู้จักกับข้อมูลก่อนทีนี้เราทำการเชื่อมต่อข้อมูลหมายความว่าข้อมูลชุดนี้แหละที่เราจะทำการนำเสนอสเต็ปถัดมาค่ะเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้มานำเสนอเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าตามโครงสร้างของ Tableau ส่วนของการเลือกแหล่งข้อมูลคือส่วนที่ชื่อว่า Data Source แต่ส่วนของการนำข้อมูลนำเสนอเราเรียกว่า Sheet เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะทุกท่านจะเห็นคำว่า Sheet 1ในมุมล่างด้านซ้ายนะคะมันจะมีคำว่า Sheet 1ถัดจากคำว่า Data Source ลองคลิกเข้าไปค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมันต่างจากหน้าต่างที่แล้วที่เราอธิบายเรื่องของส่วนประกอบของตัว Tableau ตรงที่ในส่วนของคำว่า data ตรงแท็บเนี้ยค่ะของเดิมไม่มีอะไรเลยนะแต่ณตอนนี้มันมีรายชื่อขึ้นมาอันนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเชื่อมต่อกับหน้าที่แล้วที่เป็น data source ที่เราเลือกอะค่ะนะคะอันนี้คือความแตกต่างเนาะทีนี้สิ่งที่ปรากฏในหน้าต่างนี้ค่ะก็คือส่วนของแท็บ data เมื่อกี้ที่บอกไปค่ะว่า data มันคือส่วนของข้อมูลที่เราเลือกจะมาใช้ในการนำเสนอเพราะฉะนั้นพอเรา connect หรือเชื่อมต่อมันเรียบร้อยสิ่งที่เกิดขึ้นคือใต้คำว่า data จะมีชื่อของแหล่งข้อมูลที่เราเชื่อมต่อซึ่งมันจะตรงกับแท็บที่แล้วคือ land และวงเล็บว่า land Bangkok นะคะเสร็จแล้วด้านล่างก็คือเป็นส่วนของข้อมูลที่อยู่ในตัวแหล่งข้อมูลนั้นที่เราเลือกเมื่อกี้นะคะทีนี้มันมีความต่างนิดนึงในเวอร์ชันล่าสุดที่ทุกท่านใช้อยู่ตรงนี้เขาเขียนคำว่า table แต่ถ้าเกิดในเวอร์ชันก่อนๆนะคะตรงนี้เขาจะเขียนเป็นคำว่า dimension dimension นี่แปลว่ามิติเพราะเขามองว่าข้อมูลที่เราจะเอานำเสนอในตัว Tableau เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเอามุมมองไหนหรือเอาข้อมูลส่วนไหนการเลือกเอาข้อมูลหมายถึงเราเลือกมุมมองนั้นๆอย่างเช่นเราบอกเราอยากแสดงข้อมูลในส่วนของขอบเขตในศัพท์ของ Tableau คือมุมมองของขอบเขตเขาเลยใช้คำว่า dimension ซึ่งส่วนใหญ่แล้วค่ะในส่วนที่ปรากฏในตัว Table ตรงนี้มันคือส่วนของข้อมูลที่เอาไว้ใช้ในการที่เราจะเลือกนำเสนอในมุมมองที่เราต้องการเพราะฉะนั้นชนิดของข้อมูลที่ปรากฏในพื้นที่ตรงคำว่า table เนี้ยจะสังเกตเห็นว่าข้างหน้าจะเป็นตัวอักษรที่เขียนว่า ABC ABC เนี่ยเป็นตัวบอกว่าข้อมูลนั้นเป็นตัวอักษรเพราะว่าเวลาที่เราเลือกนำเสนอข้อมูลนะคะเราเลือกว่าเราต้องการมุมมองไหนเราไม่ได้ต้องการเอาไปใช้ในการคำนวณใดทั้งสิ้นมันจะมองว่าเป็นแค่สิ่งที่เราต้องการนำเสนอว่าอยากนำเสนอข้อมูลอะไรออกมาแต่ส่วนที่เป็นตัวค่าหรือผลลัพธ์ที่ปรากฏมันจะอยู่ในส่วนที่เป็นด้านล่างค่ะความยากคือในเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยเขาจะมีเขียนเลยว่าส่วนบนคือ dimension
ตรงคำว่า table นะคะส่วนบนคือ dimension ส่วนล่างเขาจะใช้คำว่า measure เขาจะมีขึ้นหัวแต่ในเวอร์ชันใหม่ค่ะเขาไม่มีขึ้นแต่เขาใช้วิธีการเขาขีดเส้นใต้ที่เป็นเส้นสีเทาๆบางๆอะค่ะขีดเส้นใต้ตรงนี้สังเกตดูมันคือส่วนที่เป็นตัวแบ่งส่วนด้านบนคือส่วนของข้อมูลว่าเราอยากจะนำเสนอในมุมมองไหนส่วนใหญ่จะเป็นตัวอักษรไม่ใช่ในการคำนวณแต่ถ้าเกิดว่าส่วนด้านล่างคือส่วนของค่าที่เราต้องการให้ปรากฏเวลาที่เรานำเสนอออกมาข้อมูลที่อยู่ตรงนี้มันจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นตัวเลขสัญลักษณ์ของตัวเลขของเขาค่ะเขาจะเป็นตัวสี่เหลี่ยมหรือตัวชาร์ปข้างหน้าเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกท่านรู้จักแล้วว่าถ้าขึ้นต้นด้วย A B C คือตัวอักษรถ้าเป็นตัวชาร์ปคือตัวเลขซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่เป็นส่วนพื้นที่ด้านล่างที่เป็นส่วนที่สองเนี่ยค่ะมันจะเป็นตัวเลขซะเป็นส่วนใหญ่อันนี้มีคำอธิบายอยู่ในสไลด์นะคะในส่วนของเรื่องของข้อมูลที่เราจะเอามานำเสนอทีนี้เราบอกว่าเราต้องการนำเสนอข้อมูลวิธีการค่ะหลักของตัวแท็บโรใช้หลักของการลากและวางก็คือคลิกเมาส์ทางด้านซ้ายลากว่าอยากเอาข้อมูลตรงไหนแล้วก็มาวางทีนี้ความยากของการใช้งานคือเราต้องรู้ว่าเราต้องการจะเอาข้อมูลอะไรมานำเสนอยกตัวอย่างเช่นสมมติบอกว่าเอาง่ายๆเลยบอกว่าอยากรู้ว่าเขตต่างๆในกรุงเทพมหานครมีเขตอะไรบ้างเอาง่ายๆเลยนะคะบอกว่าอยากรู้ว่าเขตต่างๆในกรุงเทพมหานครมีเขตอะไรบ้างซึ่งถ้าเราไปดูที่แท็บ Data Source เราคลิกกลับไปกลับมาได้นะคะมันก็จะมีชื่อตรงนี้ค่ะคลองเตยคลองสานคลองสามวาตรงนี้เราบอกว่าเราอยากจะเอาชื่อเขตตรงนี้ให้มาแสดงผลเราบอกว่าพื้นที่ตรงกลางคือพื้นที่ที่ใช้ในการแสดงผลเราอยากที่จะให้เอาชื่อเขตเนี่ยมาแสดงผลทีนี้เวลาแสดงผลค่ะมันมีอยู่สองมุมคือแถวกับคอลัมน์เราบอกว่าเราอยากจะเอาชื่อเขตมาวางในพื้นที่ตรงนี้แสดงผลในนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะแสดงในมุมมองไหนหลักการง่ายๆค่ะเมื่อกี้บอกแล้วใช้หลักการลากแล้ววางเพราะฉะนั้นเอาเมาส์ไปวางตรงคำว่าขอบเขตมันก็จะมีเป็นแท็บเหมือนเราเลือกค่ะคลิกเมาส์ทางด้านซ้ายค้างไว้นะคะคลิกอันนี้คลิกค้างนานเกินคลิกเมาส์นะแล้วก็ลากค่ะไม่ปล่อยเมาส์นะคะแล้วถ้าเกิดเราบอกว่าเราอยากแสดงสมมติเราเอาลากมาไว้ตรงส่วนของโรแล้วก็ปล่อยผลลัพธ์ที่ได้เวลาที่มันแสดงผลชื่อของเขตมันจะแสดงในมุมของแถวแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ชอบอยากเปลี่ยนอันนี้คือสามารถทดลองได้เลยค่ะก็คลิกเมาส์ค่ะแล้วเลื่อนลงไปเปลี่ยนเป็นแนวของคอลัมน์ดูสิมันก็จะแสดงในส่วนของคอลัมน์อันนี้คือวิธีการง่ายๆก่อนแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดไม่ถนัดกับการคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้ดับเบิลคลิกก็ได้ค่ะนะคะแต่ว่าอันนี้ให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้ลากดีกว่านะคะเสร็จแล้วทุกท่านจะได้แบบนี้ณตอนนี้มีใครยังไม่ได้อันนี้บ้างมีไหมคะมีท่านใดยังไม่ได้มีไหมคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปอย่างช้าๆก่อนเพราะว่าสเต็ปมันมีสเต็ปของมันเดี๋ยวถ้าเกิดทำผิดสเต็ปแล้วเดี๋ยวมันจะผิดโอเคไม่มีท่านใดทักแชทมาด้วยใช่ไหมคะไม่มีเนาะโอเคถ้าเกิดว่าไม่มีงั้นเดี๋ยวจะต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะแต่จะไปอย่างช้าๆที่สังเกตดูค่ะตอนนี้สิ่งที่เราได้คือโอเคเราจะได้ชื่อของเขตในตัว visualization ก็คือพื้นที่ในการนำเสนอแต่การนำเสนอแค่นี้มันคงไม่ได้มีประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่คือประเด็นคือเราทำ visualization คือเราต้องการเอาข้อมูลมานำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายและมีความหมายคือการเอาชื่อเขตมาวางเฉยๆมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายเราสามารถใช้เครื่องมือตัวอื่นก็ได้ทีนี้เราบอกว่าในตัว data source ค่ะเราบอกว่าในแต่ละเขตก็จะมีพื้นที่ในการทำที่แตกต่างกันอย่างเช่นเขตคลองเตยก็มีพื้นที่ชุมชนพื้นที่น้ำนะคะพื้นที่เบ็ดเตล็ดมีเนื้อที่ว่าเป็นกี่ไร่ทีถ้าเราเกิดบอกว่าถ้าเราไล่ตามเวิร์กช็อปของเราบอกว่าโจทย์บอกว่าโจทย์ต้องการอยากรู้จำนวนการใช้พื้นที่แยกตามประเภท
แต่ตอนนี้ขอโทษด้วยดันไปใช้เป็นขอบเขตซะเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนทีหลังละกันเราบอกว่าโจทย์ตามตัวอย่างนะคะบอกว่าต้องการแสดงจำนวนการใช้พื้นที่แยกตามประเภทการใช้พื้นที่เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราบอกว่าเราไม่เอาเขตขอบเขตเวลาลบค่ะคลิกตรงคำว่าขอบเขตมันจะมีปุ่มสามเหลี่ยมด้านหลังเลื่อนมาที่คำว่า remove อันนี้คือการลบออกจากหน้าต่างของการนำเสนอนะคะไม่ได้ลบออกจากแหล่งข้อมูลจริงๆคือการนำเสนอมันจะไม่ได้ไปยุ่งกับตัวแหล่งข้อมูลนี่คือวิธีที่1กับวิธีที่2สำหรับคนที่คุ้นชินแล้วก็คือวิธีการคือลากทิ้งอะค่ะลากทิ้งมันก็จะออกให้อันนี้คือสำหรับคนที่ใช้งานบ่อยๆนะแต่ว่าสำหรับคนที่ใช้ครั้งแรกก็ตามเมนูค่ะแล้วกด remove มันก็จะหายไปเมื่อกี้เราบอกว่าโจทย์คือเราต้องการแสดงจำนวนการใช้พื้นที่แยกตามประเภทก็คืออันนี้ค่ะประเภทพื้นที่ชุมชนพื้นที่น้ำเพราะฉะนั้นหลักการค่ะเหมือนเดิมไปที่คำว่าประเภทค่ะแล้วก็ลากไปตรงโรหรือคอลัมน์ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าต้องการให้รูปแบบนำเสนอเป็นแบบไหนคือแล้วแต่ว่าคืออันนี้เป็นเรื่องของการออกแบบนะคะว่าอยากให้การนำเสนอข้อมูลอยู่ในมุมมองไหนนะคะท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนเป็นคอลัมน์ก็ได้ไม่ต่างกันแต่ว่าการนำเสนอก็จะไม่เหมือนแบบนี้เท่านั้นเองนะคะอันนี้คือวิธีการในการแสดงผลในส่วนที่ว่าประเภทเราขึ้นมาแล้วต่อมาค่ะเราบอกว่าเราอยากได้จำนวนการใช้พื้นที่จำนวนการใช้พื้นที่นะคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นเรื่องของข้อมูลที่เป็นเรื่องของการแสดงผลมันจะไม่ได้ยุ่งกับพื้นที่ส่วนบนตรงคำว่า table แล้วมันจะยุ่งกับข้อมูลส่วนล่างเพราะว่าคำว่าประเภทมันคือเราเลือกว่าเราจะแสดงผลในมุมมองของประเภทของการใช้พื้นที่เราก็เอาข้อมูลที่อยู่ตรงเทเบิลไปใส่ในส่วนของโรหรือคอลัมน์ที่เราต้องการแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการต่อก็คือเราต้องการจะเอาข้อมูลที่เป็นค่าของการใช้พื้นที่มาแสดงผลอย่างเช่นหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ใช้ไปเท่าไหร่ดังนั้นตรงนี้มันคือค่าที่เราต้องการใช้ในแสดงผลมันจะอยู่ในส่วนที่2ค่ะที่เป็นส่วนที่เมื่อกี้บอกว่ามันคือคำว่า measure นะคะซึ่งณตอนนี้มันมีข้อมูลที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้อยู่แค่หลักๆที่เราจะใช้คือมีคำว่าเนื้อที่วงเล็บไร่ร้อยละกับ land count ตรงนี้สังเกตค่ะว่าตรงนี้มันไม่ได้อยู่ในตารางของเราตารางของเราเนี่ยมีอยู่แค่4คอลัมน์คือขอบเขตประเภทเนื้อที่แล้วก็ร้อยละแต่ไอแลนด์วงเล็บเค้าตรงนี้ค่ะเวลาที่เรามีการเอามาใช้งานตัวแท็บโรมันจะสร้างให้ใหม่ถามว่าไอตรงนี้มันเอาไว้ใช้ทำอะไรอันนี้คือเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะเขาสร้างให้เราถ้าดูคำอธิบายค่ะเค้ามันคือการนับจำนวนมันคือการนับจำนวนให้หมายถึงว่าสมมุตินะคะถ้าเราบอกว่าเราอยากรู้ว่าเขตคลองเตยมีกี่แถวมันจะนับให้ตอนนี้มันนับจำนวนให้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เราทำการใช้งานเนี่ยเราต้องการจะใช้ข้อมูลตัวไหนนะคะมาดูผลลัพธ์เลยก็ได้ถ้าอยากให้เข้าใจเราจะและเอาคำว่าแลนด์เขาที่นี่ถามว่าแล้วไอ้คำว่าที่เป็นแลนด์ของเขาเนี่ยแลนด์ของเขาเนี่ยเราจะเอาไปวางตรงไหนเพื่อที่มันแสดงผลลัพธ์ออกมาวิธีการค่ะเมื่อกี้ที่บอกไปว่ามันจะมีส่วนประกอบหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการแสดงผลและเลือกรูปแบบของข้อมูลในการแสดงผลมันคือกล่องที่ชื่อว่า mark ตรงนี้ค่ะกล่องที่ชื่อว่า mark ตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการเอาข้อมูลที่เป็นค่าอะไรก็แล้วแต่ไปแสดงผลเราจะเอาชื่อของข้อมูลนั้นมาแปะไว้ในพื้นที่ตรงคำว่า markตรงไหนคะแปะตรงด้านล่างตรงนี้ค่ะหลักการเหมือนกับการเอาไปวางตรงโรเลยค่ะสมมุติบอกว่าเราต้องการแลนด์วงเล็บเค้านะคะคลิกเมาส์ด้านซ้ายค่ะลากแล้วก็มาวางแล้วก็ปล่อยนะตอนนี้มีใครไม่ทันมีไหมคะแต่ทุกท่านจะสังเกตเห็นว่าอ้าวลากแล้วไงอ่ะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ยังเหมือนเดิมก็เป็นมีแค่คำว่า CNT ย่อมาจากคำว่าเขานะคือการนับจำนวน
แต่ไอฝั่งของการแสดงผลก็ยังขึ้นเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูนะคะเอาแบบที่ไม่มีก่อนถ้าไม่มีสมมติเอาเมาส์ไปวางค่ะไปวางตรงข้อมูลสังเกตว่ามันจะมีแค่คำอธิบายว่าเป็นประเภททุ่งหญ้าประเภทพืชน้ำประเภทพืชสวนตรงนี้แต่พอเมื่อกี้ค่ะลากเอาคำว่าแลนวงเล็บเขาไปวางพอเอาเมาส์ไปวางปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีบรรทัดเพิ่มขึ้นมาจากคำว่าประเภทแล้วเขียนว่า count of land 3หมายถึงนับได้3ความหมายตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าพื้นที่ที่เป็นประเภททุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์จากตารางตรงนี้ทั้งหมดอะค่ะเขานับมาให้เราแล้วได้ว่ามีอยู่3แห่งในกรุงเทพมหานครถ้าเราเลื่อนลงมาอีกตรงพืชน้ำเราบอกว่าเอ้ยพืชน้ำพื้นที่ที่เป็นพืชน้ำในทุกเขตของกรุงเทพมหานครค่ะเขานับมาแล้วค่ะว่ามีทั้งหมด14แห่งเขานับยังไงก็ถ้าเราไปที่ Data Source อ่ะนับก็คือนับว่าพืชน้ำมีกี่แถวพืชน้ำพื้นที่น้ำมีกี่แถวอย่างเงี้ยค่ะถามว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าเมื่อกี้เราบอกว่าทุ่งหญ้าและโรงเรียนสัตว์มี3แห่งใช่ไหมตารางเนี้ยมันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนับให้ดูก็ได้เนี่ยค่ะมี3แห่งหมายความว่าไอ้คำว่าแลนวงเล็บเขาเนี่ยค่ะมันทำการนับจำนวนแถวให้ว่ามันมีข้อมูลในกลุ่มนั้นๆน่ะกี่แถวให้เราไอ้ตรงเนี้ยตัวแท็บโบมันนับให้เราโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องสั่งให้มันนับแต่ทีเนี้ยที่มันไม่แสดงผลเพราะว่ารูปแบบของการที่แสดงผลตอนเนี้ยค่ะมันเป็นจุดสีดำแล้วก็มีจุดสีขาว3จุดมันเป็นรูปแบบของการแสดงในรูปแบบที่เรียกว่าดีเทลรู้ได้ยังไงก็ดูที่ปุ่มด้านบนนะคะสัญลักษณ์เดียวกันเลยดีเทลหมายถึงแสดงรายละเอียดค่ะพอแสดงรายละเอียดปุ๊บมันเลยไม่ปรากฏแล้วถ้าเกิดเราบอกว่าเราอยากให้เปลี่ยนจาก A B C เนี่ยเป็นเลข3ทํายังไงเราต้องเปลี่ยนรูปแบบของการแสดงผลค่ะวิธีการเปลี่ยนคือคลิกตรงไอ้ด้านหน้าค่ะที่เป็นจุดคลิกเข้าไปเลยค่ะมันจะมีให้เลือกแบบมันมีอยู่5แบบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมี4ตัวเลือกถ้าเกิดอยากให้มันแสดงผลออกมาเป็นตัวเลขเลยให้เลือกคำว่า text ค่ะเพราะฉะนั้นพอเลือกคำว่า text ปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นตัวเลขให้สัญลักษณ์ข้างหน้าคือเป็นตัว t นะตอนนี้มีใครไม่ทันมีไหมคะมีไหมคะไม่มีนะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะเป็นตัวอย่างบอกว่าถ้าเราต้องการแสดงผลข้อมูลในมุมมองไหนเราเอาข้อมูลตัวนั้นมาวางเลือกมาวางในส่วนของโลหรือคอลัมน์ที่เราต้องการแต่ในส่วนของค่าที่เราต้องการแสดงผลเราเอาส่วนของเมเชอร์มาวางในส่วนของมาร์คค่ะว่าเราต้องการค่าอะไรนะคะอันนี้คือตัวอย่างสมมุตินะอ่ะถ้าเปลี่ยนอีกสมมุติบอกว่าไม่อยากนับจำนวนและอาจจะนอกจากสไลด์บ้างนะคะบอกไม่อยากนับจำนวนและอยากจะรู้ว่าทุ่งหญ้าและโรงเรือนเนี่ยมีเนื้อที่รวมกันทั้งหมดเป็นจำนวนกี่ไร่ซึ่งถ้าเกิดเราใช้ Excel หมายความว่าเราจะต้องทุ่งหญ้าและโรงเรือนแล้วเราต้องเอาตัวเลข3ตัวเนี้ยมาบวกกันนั่นคือผลรวมแต่เราบอกว่าถ้าเราใช้แท็บโบแล้วเราบอกว่าเอ้ยเรามีประเภทแล้วแต่เราอยากรู้ว่าไอ้ข้างหลังตรงเนี้ยตกลงแล้วเนี่ยมีกี่ไร่แสดงว่าข้อมูลหรือค่าที่เราต้องการแสดงผลไม่ใช่จำนวนและเราต้องเปลี่ยนค่ะวิธีการคือจะทำต่อก็ได้นะหรือถ้าไม่เอาคือลบทิ้งก็คือคลิกที่สามเหลี่ยมด้านหลังเหมือนกันค่ะแล้วกดตรงคำว่า remove มันก็จะหายไปถ้าเราบอกว่าเราอยากรู้ว่ามีจำนวนรวมทั้งหมดกี่ไร่แสดงว่าข้อมูลที่เราต้องการแสดงผลไม่ใช่แลและต้องเป็นข้อมูลที่ชื่อว่าเนื้อที่วงเล็บไร่เราก็ลากมาวางค่ะปุ๊บเหมือนเดิมเอาเมาส์ไปวางปุ๊บมันจะมีค่าออกมาก็จริงแต่ถ้าเราอยากแสดงผลเราเปลี่ยนตรงนี้ค่ะเป็นคำว่า text อันนี้คือวิธีการสังเกตว่าพอเราลากคำว่าเนื้อที่มาวางปุ๊บมันมีคำว่า sum ข้างหน้าเพราะว่าในคำว่าทุ่งหญ้าและโรงเรียนเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันมีมากกว่า1แถวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราแสดงผลตรงนี้มันจะทำการเอาบรรทัดหรือแถวที่เป็นคำว่าทุ่งหญ้าและโรงเรือนเนี่ยมาใส่สูตรในการหาผลรวมให้เลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะแสดงเป็นจำนวนผลรวมให้อันนี้คือวิธีการนะคะ
หลักการง่ายๆมีแค่นี้ก็คืออยากได้ข้อมูลนำเสนอในมุมมองไหนก็ลากมาวางในส่วนของโลหรือคอลัมน์อยากจะเอาข้อมูลอะไรมาแสดงผลลากมาวางในส่วนของมาร์กแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบเอานี่คือวิธีการในการแสดงผลนะคะตัวอย่างแรกทีถัดมาค่ะก่อนที่จะเลยไปไกลเนาะตอนนี้เราอยู่ในชีทแผ่นที่1นะคะชีทแผ่นที่1ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีชีทแผ่นที่2แผ่นที่3แผ่นที่4เยอะแยะไปหมดดังนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้สับสนเดี๋ยวเราจะมีการตั้งชื่อของชีทให้เหมือนกันนะคะจะได้เวลาพูดถึงชีทแผ่นนี้ทุกท่านจะได้รู้ว่าโอเคมันคือแผ่นไหนนะคะในสไลด์บอกว่าให้ตั้งชื่อชีทว่าขออนุญาตดูนะคะเพราะจำไม่ได้เป็นชื่อว่า count by type นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการ rename ทุกท่านถ้าเคยใช้ Excel หลักการ rename ในตัว table กับใน Excel คล้ายๆกัน double click เลยค่ะตรงคำว่าชีท1 double click ลงไปตรงคำว่าชีท1นะคะเสร็จแล้วก็พิมพ์คำว่า countเดี๋ยวอาจารย์ช่วยพิมพ์ลงไปในแชทให้หน่อยเดี๋ยวจะมีอาจารย์ช่วยพิมพ์ลงไปในแชทของ Zoom นะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะมองไม่เห็นที่หน้าจอนะคะเขาบายไทยอะค่ะก็คือไปรีเนมชื่อนิดนึงนะเราจะได้เป็นชื่อตรงกันโอเคตอนนี้ทุกท่านน่าจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะทีนี้เพื่อให้เราไม่หลุดจากสไลด์นะอันนี้คือเพิ่มเป็นตัวอย่างที่เสริมขึ้นมาเพราะว่าในสไลด์เนี่ยเราจะนับจำนวนแต่ว่าเผอิญว่าเห็นว่ามีข้อมูลส่วนพื้นที่ด้วยก็เลยให้ทุกท่านได้ลองเห็นภาพว่าหน้าตาเป็นอย่างไรทีนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปที่อันเดิมของสไลด์ของเรานะคะก็คือเดี๋ยวเรารีมูฟตัวนี้ออกก่อนเนาะแล้วเราก็เอาแลนเขาตัวเดิมมาค่ะเอาตัวนี้นะคะอันนี้คือรูปแบบของการนำเสนอในรูปแบบของตัวเลขคือบางทีเราบอกว่าโอเคแหละมันมีการนับจำนวนให้แต่มันก็ยังเป็นตัวเลขอยู่เราบอกว่าแล้วถ้าเกิดเราอยากแสดงผลในรูปแบบของกราฟดูบ้างล่ะคืออยากจะแสดงผลให้เห็นเป็นแบบกราฟแท่งสวยงามนะคะดูว่าแต่ละพื้นที่ที่บอกว่าพืชน้ำ14พืชสวน19เนี่ยพอทำเป็นกราฟมันจะได้เห็นความแตกต่างของค่ามากขึ้นว่าพื้นที่ตรงไหนน้อยพื้นที่ตรงไหนมากนะคะวิธีการก็คือถ้าเราบอกว่าเราต้องการนำเสนอรูปแบบของกราฟนะคะพอเป็นกราฟฟุ๊บมันก็จะต้องมี2แกนคือแกนที่เป็นส่วนของแถวกับคอลัมน์ถ้าเราบอกว่าเราอยากนำเสนอในรูปแบบของกราฟค่ะวิธีการนะคะให้ทำการเอาข้อมูลนะคะในส่วนของแลนตรงนี้ค่ะนะคะหรือจะเอาจากคือเอาจากตรงไหนก็ได้นะแต่ว่าเอาจากตัวใน Data ก็ได้คลิกมาตรงด้านซ้ายค่ะแล้วลากไปวางในส่วนของคอลัมน์ได้ไหมคะเอาใหม่นะคะก็คือเดิมไม่มีนะคะเดิมไม่มีจะเป็นตัวเลขอยู่เราบอกว่าเราต้องการทำในรูปแบบนำเสนอรูปแบบของกราฟค่ะเราอยากแสดงข้อมูลอะไรเราอยากแสดงข้อมูลของจำนวนของพื้นที่ที่เป็นทุ่งหญ้าว่ามีจำนวนเท่าไหร่แต่ทำในรูปแบบของกราฟก็เอาเมาส์ค่ะลากแล้วก็ไปวางในส่วนของคอลัมน์มันก็จะทำในรูปแบบแสดงผลในรูปแบบของกราฟมาให้นะคะแสดงผลในรูปแบบของกราฟมาให้อันนี้คือวิธีการเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยแต่ถ้าท่านใดจะปรับแกนก็ได้นะคะหมายถึงอันนี้คือเผอิญว่าพอแสดงผลในแนวนอนแล้วมันจะเห็นภาพได้ชัดกว่าเพราะว่าปริมาณข้อมูลมันไม่ได้เยอะมากนะคะอันนี้จะเห็นได้ชัดก็เลยเลือกมุมมองในการแสดงผลเป็นแบบแนวนอนอย่างนี้นะคะทีนี้ถ้าสังเกตดูว่าพอเราเอาข้อมูลมาทำเป็นกราฟแท่งปุ๊บเวลาเราเอาเมาส์ไปวางในแต่ละจุดมันก็ยังมีคำอธิบายให้เราเหมือนเดิมนะคะว่าเป็นประเภทอะไรนะคะจำนวนเท่าไหร่แล้วมันจะมีการแสดงผลตัวเลขของค่าของแท่งนั้นๆปรากฏด้วยถ้าไม่อยากให้มีถ้าไม่อยากให้มีนะคะเราเอามันออกได้วิธีการคือให้ไปที่
แท็บเครื่องมือด้านบนที่เป็นแท็บเครื่องมือนะคะแท็บเครื่องมือด้านบนข้างๆคำว่า standard มันจะมีตัวปักหมุดอยู่ข้างๆตัวปักหมุดมันจะมีตัว T ค่ะที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมตอนนี้ถ้าท่านใดในกราฟมีตัวเลขปุ่มเนี้ยมันจะเหมือนถูกกดอยู่แต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่อยากให้มีตัวเลขค่ะเราคลิกซ้ำอีกหนึ่งครั้งตัวเลขจะหายไปอันนี้เอาไว้กรณีที่เราอยากจะแสดงผลค่าจริงๆถ้าท่านใดเคยใช้ Excel มันก็เหมือนทำกราฟใน Excel นั่นแหละเพียงแต่ว่าอันนี้เราใช้หลักการลากระหว่างนะคะแล้วก็กำหนดอันนี้คือวิธีการแสดงผลนะคะแบบง่ายๆทีนี้สมมุตินะถ้าเราบอกว่าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นการแสดงกราฟของเนื้อที่เราก็แค่เปลี่ยนคอลัมน์ตรงนี้ค่ะเอาคำว่า count land ออกก็เอาคำว่าเนื้อที่ลากมาวางมันก็จะได้กราฟอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้คือการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟแบบเอาแบบง่ายๆก่อนนะคะเรายังไม่ทำอะไรให้มันซับซ้อนทีนี้สิ่งเราจะทำต่อคือเราจะทำการตั้งชื่อของแผ่นนี้ก่อนเพราะว่าปลายทางของเราอะค่ะมีถามค่ะอ๋อโอเคอาจารย์แปะข้อความไว้ให้แล้วนะคะว่าข้อความที่เราจะใช้คืออะไรทีนี้ค่ะก็คือที่บอกว่าเราจะทำการแป๊บตอนนี้เนื่องจากอันนี้เป็นแผ่นแรกที่เราทำการสร้างนะคะเราบอกว่าส่วนประกอบของการทำในตัวแท็บโบที่ทำตัว visualization เนี่ยอาจจะทำเป็นแผ่นๆก็ได้หรือเราจะทำในรูปแบบของการที่เอาหลายๆแผ่นมารวมกันเป็นหน้าเดียวดังนั้นเนี่ยในแต่ละแผ่นเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีการระบุว่าแผ่นนั้นเนี่ยเอาไว้ใช้ทำอะไรเพื่อที่ว่าพอเราเอาไปรวมเป็นหน้าค่ะมันก็จะได้มีชื่อกำกับอยู่ว่าส่วนของข้อมูลที่นำเสนออันนี้นะมันคือข้อมูลที่นำเสนอในเรื่องของอะไรนะคะณตอนนี้สังเกตดูว่าในหน้าหรือในแผ่นเนี้ยด้านบนของตัวข้อมูลที่นำเสนอเนี่ยมันจะมีชื่อของตัวแผ่นอยู่คือคำว่า count by type ซึ่งเปลี่ยนตามชีตหนึ่งเมื่อกี้ที่เราทำการเปลี่ยนชื่อแต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นชื่อของเราเองเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายนะคะอาจารย์ผู้ช่วยได้ทำการแปะข้อความไว้แล้วนะคะในแชทของ Zoom ทุกท่านสามารถที่จะ copy ไปได้นะคะก็คือคำว่าข้อมูลจำนวนการใช้พื้นที่วงเล็บแห่งแยกตามประเภทการใช้พื้นที่ยาวนิดนึงนะคะวิธีการที่จะเข้าไปแก้ไขทำยังไงก็คือดับเบิลคลิกเลยค่ะไปตรงข้อความที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงดับเบิลคลิกเข้าไปมันจะเปิดหน้าต่างขึ้นมาค่ะที่ชื่อว่า edit title เสร็จแล้วเราก็ทำการพิมพ์เราสามารถที่จะกำหนดรูปแบบฟอนต์ตัวหนาตัวเอียงสีได้นะคะเหมือนการใช้ตัว word หรือตัว word pad ปกตินะคะพิมพ์เสร็จแล้วก็กดปุ่มโอเคมันก็จะทำการเปลี่ยนให้อันนี้คือเป็นเรื่องของการตกแต่งนะคะแต่ว่ามันเป็นส่วนสำคัญเวลาที่เราเอาไปนำเสนอแล้วมันจะได้รู้ว่าข้อมูลชุดนี้มันคือข้อมูลอะไรนะคะโอเคมีท่านใดไม่ทันไหมคะโอเคถ้าทันเดี๋ยวเราจะต่อกันเลยถัดมาค่ะเพื่อทำให้กราฟของเรามันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะสังเกตดูว่าในส่วนของแกน y ก็คือแกนแนวตั้งของกราฟเนี่ยมันคือประเภทของพื้นที่แต่ว่าในส่วนของแกนนอนนะคะที่เป็นตัวเลขจำนวนแห่งเนี่ยมันยังเป็นข้อความตามชื่อของตัวข้อมูลที่เราลากมาวางก็คือ count of landนะคะเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนให้มันเป็นข้อความที่สอดคล้องกับตัวกราฟของเรานะคะวิธีการเปลี่ยนนะก็คลิกขวาค่ะขอโทษทีคลิกขวาค่ะตรงคำว่า count of land นะคะมันจะมีเมนูขึ้นมาเสร็จแล้วก็เลือกตรงคำว่า edit axis ก็คือการแก้ไขนะคะคลิกปุ๊บมันจะมีหน้าต่างขึ้นมานะคะหน้าต่างตรงนี้มันสามารถแก้ไขได้ตั้งแต่สเกลของตัวกราฟนะคะ
คือปกติอะค่ะมันจะตั้งสเกลให้ออโต้ตามข้อมูลที่เราทำการนำเสนอมันจะทำให้อัตโนมัติแต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่าสเกลมันมากไปน้อยไปหรืออยากจะตั้งสเกลเองเราสามารถที่จะเลือกสเกลได้อย่างเช่นถ้าเป็นฟิกซ์อย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเลือกได้เองนะคะสามารถเลือกรูปแบบของสเกลได้เองว่าอยากจะได้แบบไหนแต่นะตอนนี้เรายังไม่แตะต้องมันนะเอาแบบที่อัตโนมัติเราจะไปดูในส่วนของ asset title ตรงนี้ค่ะที่เป็นชื่อของแกนคือตอนนี้มันเป็นคำว่า count of land นะคะแต่ให้ทุกท่านเปลี่ยนเป็นคำว่าจำนวนแห่งซึ่งแปะไว้แล้วในซูมเหมือนกัน copy ไปได้เลยนะคะแต่เผอิญว่าอันนี้พิมพ์ไม่ยาวมากเลยขอพิมพ์เองแล้วกันจำนวนแห่งเนี่ยค่ะสังเกตว่ามันไม่มีปุ่มเซฟนะคะพอเวลาพิมพ์เสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันเปลี่ยนให้เลยค่ะแล้วก็เราก็แค่ปิดหน้าต่างนะคะไม่ต้องเซฟไม่มีปุ่มเซฟไม่ต้องตกใจนะคะก็คือพิมพ์เสร็จปุ๊บแล้วก็ปิดหน้าต่างได้เลยเพราะว่าถ้าไปดูที่หน้าจอของตัวหน้าพื้นที่ในการนำเสนอเนี่ยมันเปลี่ยนให้แล้วเป็นคำว่าจำนวนแห่งนะคะโอเคแล้วก็ปิดหน้าต่างไปนะคะอันนี้คือส่วนของการแสดงผลข้อมูลแบบเบื้องต้นแบบง่ายๆก่อนก็คือนำเสนอเป็นตัวเลขก็ได้นะคะนำเสนอเป็นกราฟก็ได้นะคะทีนี้ต่อมาบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากนำเสนอแบบพื้นที่จำนวนโดยรวมล่ะความหมายคือตอนนี้เราบอกว่าเป็นทุ่งหญ้าอยู่3แห่งเป็นพืชน้ำ14แห่งเป็นพืชสวน19แห่งแล้วสุดท้ายทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยในการใช้พื้นที่ทั้งหมดในนี้ในกรุงเทพมหานครเนี่ยรวมทั้งสิ้นเป็นทั้งหมดกี่แห่งซึ่งถ้าโดยหลักการถ้าดูตามรูปก็เหมือนกับเอา3ไปบวก14ไปบวก19ไปบวกอะไรต่อมีอะไรหรือถ้าเกิดไปที่ตารางในส่วนของกูตัวชีทของ Excel ก็เหมือนกับว่านับว่ามีทั้งหมดกี่แถวเราก็จะรู้แล้วว่ามีทั้งหมดกี่แห่งแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะใช้เครื่องมือในตัวของ Tableau ในการสรุปว่าสรุปแล้วเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดกี่แห่งเราจะนำเสนอข้อมูลได้ยังไงวิธีการคือเราจะไม่ยุ่งกับแผ่นนี้เพราะว่าแผ่นนี้เราใช้ไปแล้วคือเราจะไม่แก้ไขในแผ่นนี้เราจะทำการสร้างแผ่นใหม่ขึ้นมาเปิดเป็นแผ่นที่2ค่ะวิธีการเพิ่มเป็นแผ่นที่2ก็คือนะคะข้างๆชีทแรกที่เราทำการสร้างใหม่ไปคือ count by type มันจะมีปุ่มถ้าเอาเมาส์ไปวางปกติมันจะต้องมีข้อความแต่อาจจะช้านิดนึงนะคะเอาเมาส์ไปวางถ้าทุกท่านเอาเมาส์ไปวางที่ปุ่มถัดไปต่อจากชีทคำว่า count by typeมันจะมีข้อความขึ้นว่า new worksheet อะค่ะ new worksheet ปุ๊บหมายความว่าเราจะสร้างแผ่นใหม่ก็คลิกได้เลยค่ะมันจะทำการสร้างแผ่นใหม่ให้อีกหนึ่งแผ่นเป็นแผ่นที่ชื่อว่าชีท2นะคะเป็นแผ่นที่ชื่อว่าชีท2ทีเนี้ยสังเกตดูนะคะว่าต่อให้เราเปิดแผ่นใหม่ขึ้นมาสังเกตว่าในส่วนของ data ค่ะเนื่องจากมันอยู่ในไฟล์เดียวกันต่อให้เราจะมีทั้งหมดกี่แผ่นก็แล้วแต่มันเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลก้อนเดียวกันดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะเปิดกี่แผ่นมันจะมีแหล่งข้อมูลก้อนนั้นขึ้นมาให้เราทุกครั้งโดยอัตโนมัตินะคะดังนั้นเนี่ยพอเราเปิดแผ่นที่2ขึ้นมาใหม่หรือเราสร้างแผ่นที่2ขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็ยังมีขอบเขตประเภทเนื้อที่ร้อยละขึ้นมาให้เหมือนกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าเราจะเปิดกี่แผ่นก็แล้วแต่ถ้าเรายังอยู่ในแผ่นงานถ้าเรายังอยู่ในไฟล์เดียวกันหรืออยู่ใน workbook เดียวกันค่ะ data source มันจะตามมาด้วยนะคะโอเคทีนี้เราบอกว่าในแผ่นแรกเมื่อกี้เราแยกแสดงจำนวนพื้นที่โดยแยกตามประเภทของพื้นที่นั้นๆว่ามีกี่แห่งถ้าเราบอกว่าเราต้องการจะแสดงทั้งหมดคือยอดรวมวิธีการอันนี้ถือว่าง่ายที่สุดละเมื่อเทียบกับแผ่นนี้แผ่นนี้คือยังมีสเต็ปที่ต้องลากอะไรมาเยอะแยะถ้าบอกว่าเราต้องการอยากรู้แค่มีจำนวนพื้นที่ทั้งหมดกี่แห่งวิธีการค่ะเราบอกว่าจำนวนแห่งก็คือจำนวนแถวอยู่ในข้อมูลที่ชื่อว่า land วงเล็บ count เพราะฉะนั้นวิธีการคือเราบอกว่าต้องการแสดงผลเป็นตัวเลขเอามาต้องแสดงในช่องของ mark ลากมาวางในส่วนของ mark เราก็ลากนี้เลยค่ะ land วงเล็บ count มาวางในส่วนของ mark เราจะได้เป็น a b c เหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนรูป
แบบของการแสดงผลแต่ถ้าเราเอาเมาส์ไปวางตรง ABC ค่ะมันจะได้เท่ากับ247ดังนั้นถ้าเราอยากให้มีเลข247ค่ะเราคลิกด้านหน้าเปลี่ยนเป็นคำว่า text ซะ247คืออะไร247คือยอดรวมของจำนวนแผงทั้งหมดนี้เหมือนกันถ้าเราบอกว่าเอ้ยไม่เอาแล้วไม่อยากรู้แล้วมีทั้งหมดกี่แห่งแต่อยากรู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดกี่ไร่ข้อมูลตรงนี้นะคะคอลัมน์ที่3เขตมีนบุรีมี143เขตคลองสามวา11ถ้าเราอยากรู้ทั้งหมดมีกี่ไร่โดยหลักการต้องเอาตรงนี้มาซ้ำหรือหาผลรวมแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเอ้ยเราอยากนำเสนอว่าตกลงมีทั้งหมดกี่ไร่เรารีมูฟออกก็ได้ค่ะแล้วเราลากคำว่าเนื้อที่มาวางเราก็จะรู้แล้วว่ามี 980,035 ไร่ถ้าไม่เชื่อลองไปกดเพื่อคิดเลขข้างนอกดูก็ได้นะคะหรือว่าเอาไฟล์ Excel ไปซ้ำดูก็ได้ว่ามันใช่ตัวเลขนี้จริงๆหรือเปล่านี่คือวิธีการได้สังเกตนะคะมันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับคอลัมน์และแถวเลยเพราะว่าเราไม่ได้สนใจในมิติของอะไรเราไม่ได้สนใจในมิติของขอบเขตเราไม่ได้สนใจมิติของประเภทว่ามีพื้นที่นี้มีเท่าไหร่ประเภทนี้มีเท่าไหร่แต่เราสนใจยอดรวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นพอยอดรวมทั้งหมดค่ะมันเลยไม่มีส่วนของมิติที่เราต้องเลือกมานำเสนอไม่มีส่วนของมุมมองเพราะเราสนใจยอดรวมทั้งหมดซึ่งค่าของมันเนี่ยเราบอกแล้วว่าถ้าเราต้องการแสดงผลลัพธ์เป็นค่าอะไรก็แล้วแต่ให้ลากมาวางในส่วนของมาร์กเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ส่วนของยอดรวมของตัวพื้นที่ว่ามีทั้งหมดกี่ไร่นี่คือวิธีการเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นของการใช้เครื่องมือค่ะเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะต้องการเอาอะไรมานำเสนอในรูปแบบไหนเสร็จแล้วเราถึงค่อยเลือกตำแหน่งว่าจะเอาข้อมูลมาวางตรงตำแหน่งไหนนะคะอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนชื่อชีท2ได้นะคะก็แล้วแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรอันนี้คือส่วนของการหาพื้นที่โดยรวมนะคะอ่ะโอเคไหนๆเวลาเราเหลือละต่อมาค่ะถ้าเราบอกว่าเมื่อกี้เราบอกว่าเอ้ยเราเบื่อละการนำเสนอในรูปแบบของกราฟที่เป็นกราฟแท่งเราสามารถที่จะนำเสนอข้อมูลในรูปแบบอื่นได้ไหมคือตอนนี้เราใช้แบบที่เป็นแบบสแตนดาร์ดหรือแบบพื้นฐานที่หลักการของการนำเสนอในรูปแบบของกราฟเมื่อกี้ตอนที่เราพูดถึงส่วนประกอบของตัวแท็บโบค่ะเราบอกว่ามันมีปุ่มหนึ่งปุ่มที่ชื่อว่าโชว์มีเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบของการแสดงผลในรูปแบบของกราฟได้นะคะทุกท่านลงไปที่มุมบนด้านขวาของหน้าจอค่ะแล้วมันจะมีปุ่มคำว่า Show Me ลองคลิกดูค่ะสังเกตดูว่ามันจะมีกราฟปรากฏขึ้นมันจะมี2แบบแบบที่เลือกไม่ได้กับแบบที่เลือกได้นะคะก็คือหมายความว่าจากข้อมูลที่เรานำมาใช้ในการนำเสนอเนี้ยข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยมันสามารถนำเสนอในรูปแบบกราฟอื่นๆแบบไหนได้บ้างนะคะมันจะมีรูปแบบที่เหมือนกันบางทีถ้าต้องการแสดงเป็นแผนที่อย่างเงี้ยข้อมูลตรงนี้มันไม่ใช่แผนที่เราก็ไม่สามารถคลิกรูปแบบของแผนที่ได้อย่างนี้เป็นต้นทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนแบบที่อยากให้ดูแปลกใหม่สำหรับทุกท่านนะคะลองเลือกแบบสุดท้ายอะค่ะที่เป็นวงกลมแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบบับเบิ้ลหรือแบบฟองสบู่หมายความว่าเราจะนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของรูปกราฟวงกลมหรือเป็นบับเบิ้ลแทนที่จะเป็นแบบตัวกราฟแท่งนะคะวิธีการก็ไม่ยากค่ะก็เลือกโชว์มีเสร็จนะคะแล้วลองคลิกตรงบับเบิลปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบของบับเบิลให้ซึ่งพอเราเปลี่ยนรูปแบบปุ๊บสังเกตดูนะคะว่าตำแหน่งของข้อมูลที่ปรากฏมันจะเปลี่ยนไปตามรูปแบบของกราฟที่เราเลือกให้โดยอัตโนมัติถามว่าทำเองได้ไหมก็ทำได้ไม่ถึงก็แค่ลากนะคะแลนมาแล้วก็ลากประเภทมาแบบนี้หรือจะใช้แบบเครื่องมืออัตโนมัติก็ได้มันก็จะทำการย้ายข้อมูลที่จำเป็นมาว่าจะอยู่ตรงไหนผลลัพธ์ที่ได้มันจะได้กราฟเป็นในรูปแบบของบับเบิลหรือเป็นแบบฟองสบู่แทนนะคะซึ่งผลลัพธ์เหมือนกันเลยนะคะก็คือเอาเมาส์ไปวางเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนของคือขนาดของวงกลมเป็นตัวบอกว่าจำนวนมากหรือน้อยต่างกันเท่าไหร่ซึ่งถ้าเกิดทุกท่านลองไปดูที่หน้าต่างของมาร์กอะค่ะจากเดิมไอ้ตรงจำนวนของแถวข้างหน้าจะเป็นตัว T ก็คือแสดงเป็นตัวข้อความแต่ณตอนนี้ข้างหน้าเป็นสัญลักษณ์คือเป็นวงกลมหรือคำว่า size หมายถึงว่าเขาจะใช้ size เป็นตัวบอกข้อมูลว่ามีขนาดเท่าไหร่
ถ้าวงกลมเล็กหมายถึงพื้นที่เล็กจำนวนน้อยอย่างเช่นอันนี้1แห่งอันนี้3แห่งแต่ถ้าเกิดเป็นวงกลมไซส์ใหญ่หมายความว่ามีจำนวนพื้นที่เยอะมันก็ขนาดตามของตัวเลขที่เป็นพื้นที่นะคะอันนี้ก็คือการใช้ไซส์เป็นตัวบอกอีกแบบหนึ่งนะคะส่วนที่เรามีสีที่ต่างกันที่เรามีสีที่ต่างกันเพราะว่าเราบอกว่าในส่วนของมาร์กในช่องของประเภทอะค่ะเราใช้สี color เป็นตัวระบุถ้าไม่มีสมมติลบออกนะมันจะเป็นสีเดียวกันค่ะถ้าไม่มีอีกอ่ะสมมตินะเอาไปให้ไปกันใหญ่เลยลบทิ้งให้หมดเหลือแค่แลนมันจะเป็นจุดเดียวที่มันเป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เลือกว่าเราต้องการนำเสนอในรูปแบบไหนเราไม่ได้เลือกว่าเราจะต้องการนำเสนอเป็นขอบเขตหรือเป็นประเภทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกเป็นประเภทเราก็แค่ลากมาวางค่ะปึ๊บแต่มันก็จะเป็นวงกลมที่เราไม่รู้ว่าคืออะไรจนกระทั่งเราเอาเมาส์ไปวางเราถึงรู้ว่าอ๋อเป็นไม้ผลเราบอกช่วยมาหน่อยเปลี่ยนเป็น text มีข้อความแล้วแต่มันก็อาจจะดูไม่แตกต่างกันเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราขอแถมว่านอกจากเป็น text แล้วขอเป็นสีด้วยแต่ถามว่าที่ทำเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยเราสามารถทำได้ตอนที่เราเปลี่ยนกราฟแล้วเราคลิกโดยที่ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าสมมติว่าเราเริ่มต้นจากศูนย์โดยที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในพื้นที่เลยแล้วเราอยากจะทำเป็นแบบบับเบิ้ลวิธีการก็ต้องเลือกแบบนี้นี่คือเปลี่ยนได้นะคะสมมติเราบอกว่าเอ้ยเราอยากจะเปลี่ยนเป็นเนื้อที่แทนก็ได้ก็แค่เปลี่ยนตรงนี้เป็นคำว่าเนื้อที่เสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบไซส์ก็ได้นี่คือวิธีการหรือพิสดารไปอีกบอกว่าไม่เอาประเภทแล้วอยากได้เป็นเขตสมมติอยากเล่นเป็นเขตนะคะก็เปลี่ยนจากคำว่าประเภทอันนี้ทดลองเล่นได้เลยก็คือเปลี่ยนตรงนี้เป็นขอบเขตแทนแล้วก็เลือกเป็นเลเบลก่อนก็ได้เป็นเขตแล้วก็ถ้าอยากได้ให้มันสีต่างกันก็ลากมาอีกรอบแล้วเปลี่ยนเป็นสีนี้เป็นต้นนี่คือวิธีการนะคะเพราะฉะนั้นคือเราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบของกราฟได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนในการนำเสนอข้อมูลนะคะจุดเริ่มต้นคือต้องเลือกก่อนว่าเราต้องการนำเสนอข้อมูลด้วยโจทย์อะไรอย่างเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเราบอกว่าเราต้องการนำเสนอข้อมูลจำนวนการใช้พื้นที่มันก็จะเป็นแบบหนึ่งแยกตามประเภทแต่ถ้าเราบอกว่าแสดงข้อมูลโดยแยกตามเขตมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะนี่คือวิธีการอันนี้คือส่วนของการนำเสนอในรูปแบบของกราฟแบบง่ายๆนะคะแต่เดี๋ยวเรายังมีที่จะต้องเรียนกันพรุ่งนี้ก็คือว่าจุดเด่นของการทำ visualization เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของแค่การนำเสนอในรูปแบบของรูปภาพสีอย่างเดียวมันสามารถนำเสนอในรูปแบบของแผนที่ได้หมายถึงว่าเราสามารถจะเอาแผนที่มาแปะแล้วสามารถจะเอาข้อมูลมานำเสนอในรูปแบบนั้นได้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการนำเสนอในรูปแบบของแผนที่นะคะหลังจากนั้นเราจะเอาตัวแผ่นที่เราทำหลายๆแผ่นเนี่ยมารวมกันเป็นแดชบอร์ดนะคะโดยการเอาหลายๆแผ่นมารวมกันเป็นแผ่นเดียวนะคะทีนี้ก่อนที่จะจบจากวันนี้ไปสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำกันเลยก็คือเราทำเสร็จแล้วเราต้องเซฟเพื่อที่ว่าจะได้เก็บไว้ใช้นะคะวิธีการเซฟนะคะหลักการเซฟก็ไม่ยากอะไรนะคะก็ไปที่เมนูตรงคำว่าไฟล์นะคะแล้วก็เลือกเซฟสำหรับการเซฟครั้งแรกแต่ถ้าเกิดว่าต้องการจะทำสำเนาก็เลือกเป็นเซฟแอดเหมือนการเซฟปกติค่ะนะคะกดตรงคำว่าเซฟทีเนี้ยการเซฟนะคะมันจะมีอยู่2นามสกุลของตัวแท็บโรนะคะนามสกุลอาจใครที่ใช้ตัว Windows หน้าต่างอาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะคะในตัวแท็บโรเนี่ยมันจะมีให้เซฟอยู่2นามสกุลค่ะคือนามสกุลที่เป็น .twb กับ .twbx ต่างกันตรงไหนคือถ้าเราเซฟแค่ตัวแผ่นงานเฉยๆหมายถึงตัวชีทเฉยๆมันจะเป็นตัวเลือกที่1ค่ะคือเป็น twb
แต่ถ้าเกิดว่าเราเซฟเป็นแบบ TWBX มันจะเซฟตัว data source หมายถึงตัวแหล่งข้อมูลที่เราใช้ให้ด้วยทำเป็นแพ็กเกจนะคะมันจะมีเลือกเซฟได้2แบบนะคะเพราะฉะนั้นการพลาดให้เลือกแบบที่2ไว้ก่อนนะคะเป็น TWBX นะคะเสร็จแล้วให้ตั้งชื่อปกติจะให้ตั้งชื่อตามงานที่ทำปกติหลักการตั้งชื่อไฟล์นะคะถ้าท่านใดเคยเรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะบอกว่าเวลาตั้งชื่อเนี่ยให้ตั้งชื่อถึงไฟล์ที่เก็บว่าเก็บอะไรแต่ว่าอันนี้ขอผสมนิดนึงแล้วกันใช้คำว่า my first แล้วกันแล้วก็ land เอาชื่อนี้แล้วกันค่ะถือว่าเป็นงานครั้งแรกของทุกท่านแต่อย่างน้อยมีการสื่อว่าเป็นชื่อของงานที่ทำเซฟลงไปในโลเคชันที่ทุกท่านคิดว่าจะเก็บงานไว้นะคะไว้ที่ไหนก็ได้นะคะแล้วแต่จะสร้างโฟลเดอร์เก็บไว้ต่างหากก็ได้เสร็จแล้วก็กดเซฟค่ะนี่คือการเซฟเพราะฉะนั้นพอต่อไปนี้ถ้าเราเปิดงานนี้ขึ้นมาเราสามารถที่จะเซฟได้เลยทุกครั้งที่เรามีการแก้ไขเซฟเสร็จยังไม่จบพอเราเซฟเสร็จณตอนนี้สิ่งที่เราทำเราดูคนเดียวแต่ว่าในทางปฏิบัติเราทำเสร็จเราอาจจะต้องมีการเผยแพร่ไปให้คนอื่นได้ดูอาจจะเผยแพร่ให้คนที่อยู่ในองค์กรเดียวกับเราดูหรืออาจจะเผยแพร่ไปให้คนที่อยู่สาธารณะดูเพราะเราต้องการทำข้อมูลสาธารณะเพื่อการแบ่งปันซึ่งการเผยแพร่เนี่ยค่ะมันจะไม่ใช่เมนูของการเซฟมันจะเป็นเมนูของการเผยแพร่ซึ่งในศัพท์ของเราจะใช้คำว่า publish ก็คือการเผยแพร่อันนี้อาจจะข้ามสเต็ปในสไลด์นิดนึงนะคะแต่อยากให้ทำไม่ครบเดี๋ยวสไลด์อันนี้เดี๋ยวจะแปะให้พรุ่งนี้ก็คือเดี๋ยวมีแน่นอนแต่ว่าวันนี้ขอสอนล่วงหน้าไปก่อนการ publish ค่ะก็ให้ไปที่เมนูตรงคำว่าเซิร์ฟเวอร์นะคะถ้าไปทุกท่านไปที่เมนูนะคะจะอยู่ตรงคำว่าเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้วค่ะปกติแล้วเนี่ยในการพับลิชหมายถึงเผยแพร่ให้คนอื่นซึ่งถ้าเราดูตามตัวโครงสร้างหรืออาร์คิเทคเจอร์ของตัวแท็บโบทที่เราพูดกันไปเมื่อช่วงก่อนเบรกนะคะหรือหลังเบรกเล็กน้อยเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถ publish ได้3วิธีการวิธีการที่1คือ publish โดยผ่านเซิร์ฟเวอร์ขององค์กรเราเองอันนี้แบบที่1แบบที่2คือ publish ผ่านเซิร์ฟเวอร์ของตัว Tableau อันนี้แบบที่2และแบบที่3คือ publish แบบสาธารณะเลยซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ค่ะสิ่งที่ต้องทำคือเราต้องมี username password ในการที่จะเอาตัวข้อมูลนั้นไปเก็บแล้วก็เผยแพร่ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราคลิกที่เมนูเซิร์ฟเวอร์ค่ะมันเลยจะมีเมนูแรกที่เขียนว่า sign in ทุกท่านเห็นเมนู sign in ใช่ไหมคะก็คลิกที่ sign in ทีนี้ค่ะมันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะทำการเผยแพร่ที่เซิร์ฟเวอร์ตัวไหนนะคะซึ่งถ้าเกิดลองคลิกที่ปุ่มด้านหลังถ้าเรามีเซิร์ฟเวอร์มากกว่า1เครื่องมันก็จะมีรายชื่อให้เราเลือกแต่ณตอนนี้ไอช่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยค่ะถ้าเป็นแบบที่1ถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ของเราเองหมายความว่าช่องเนี้ยเราต้องใส่หมายเลข IP ของตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราอันนี้คือแบบที่1นะคะแบบที่2ถ้าเราอยากที่จะใช้เซิร์ฟเวอร์ของตัว Tableau นะคะเราก็ไปคลิกตรงคำว่า Tableau Online อันนี้คือแบบที่2เนาะแต่ถ้าแบบที่3ค่ะเราบอกว่าเราอยากใช้สาธารณะเลยคือหมายถึงข้อมูลนี้ไม่เป็นความลับใครก็รู้ก็ได้ช่องเซิร์ฟเวอร์เนี้ยค่ะอาจจะต้องพิมพ์นิดนึงนะพิมพ์คำว่า public ค่ะแล้วก็ dot เดี๋ยวอาจารย์จะช่วย
แปะให้นะคะได้ไหมหรือให้แปะให้จะแปะให้ค่ะพิมพ์ชื่อนี้ไปค่ะแปะให้แล้วใน Zoom นะคะอันนี้คือเป็นเซิร์ฟเวอร์สาธารณะเลยของตัว Tableau ที่เราสามารถที่จะเข้าไปเอาตัว Visualization ของเราเข้าไปเก็บแล้วก็เผยแพร่ได้แต่อันนี้คือบอกไว้ก่อนว่ามันคือสาธารณะนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าข้อมูลเป็นความลับก็ไม่ควรใช้ Channel นี้เสร็จแล้วค่ะก็ให้ทุกท่านกดปุ่ม Connect ค่ะซึ่งพอกด connect ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องใส่ username password ซึ่ง username ก็คืออีเมลนะคะแต่ทุกท่านใส่เลยไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกท่านยังไม่ได้สมัครเพราะฉะนั้นทุกท่านยังไม่สมัครเพราะฉะนั้นทุกท่านจะยังไม่มี username password แต่เขามีให้สมัครฟรีค่ะด้านล่างตรงเขียนว่า create one now for free อันนี้คือลิงก์ที่เวลาที่เราเป็น user ใหม่เราสามารถที่จะเข้าไปขอ username password ฟรีได้นะคะท่านใดที่เจอแล้วคลิกเข้าไปเลยได้นะคะแต่เผอิญว่าเดี๋ยวจะรอท่านที่ยังไม่ได้หาไม่เจอพอคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะมีให้กรอกแค่นี้นะคะ่ะก็คือชื่อแล้วก็กรอกอีเมลที่เราจะใช้ในการเข้าล็อกอินเมื่อกี้ค่ะเข้าสายอินเมื่อกี้แล้วก็ password แล้วก็ confirm passwordส่วนอีกครั้งหนึ่งพิมพ์ตัวเดิมนิดนึงนะคะพาสเวิร์ดจะต้องไม่ต่ำกว่า8ตัวอักษรและต้องเป็นตัวอักษรตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรพิเศษเท่านั้นนะคะคือบางท่านบอกว่าสมัครแล้วไม่ได้เพราะว่าต้องดูเงื่อนไขเขาด้วยนะเสร็จแล้วก็ติ๊กตรง I have read เหมือนเดิมค่ะแล้วกด create my profile ที่ไม่ได้สมัครเพราะว่าตัวเองมีแล้วก็เลยไม่สมัครซ้ำนะคะท่านใดที่ create ใหม่อะค่ะก็ใส่ชื่ออีเมลที่จะใช้ในการ sign in นะคะแล้วก็ password แล้วก็ confirm password โอเคถ้าเรียบร้อยแล้วกด create นะคะอย่าลืมติ๊กถูกด้วยขอปิดตรงนี้นะเพราะว่าเสร็จแล้วนะคะถ้าท่านใดสมัครเรียบร้อยนะคะก็ใช้ username ที่เป็นตัวที่เป็นอีเมลอะค่ะแล้วก็ password นะคะเข้ามากรอกที่ตรงนี้เดี๋ยวขอกรอกของตนเองก่อนนะคะต้องมี3ตัวนะคะเป็นตัวอักษรตัวเลขแล้วก็อักษรพิเศษใช่ต้องมีอักษรพิเศษด้วยนะคะอักษรพิเศษอย่างเช่นตัว add ตัว dollar sign ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นข้อกำหนดของเขาเข้าใจว่าบางท่านน่าจะติดปัญหาว่ายังสมัครไม่ได้ทันทีมีท่านใดติดปัญหาเรื่องการ register ไหมคะเรื่องของการใส่ชื่อใส่อีเมลที่จะใช้ในการ sign in นะคะ password ต้องเป็นตัวอักษรผสมตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรพิเศษ8ตัวขั้นต่ำนะคะแล้วก็รวมกัน8ตัวนะคะ8ตำแหน่งแล้วก็ confirm อีกรอบพิมพ์ให้เหมือนเดิมด้วยนะคะถ้าพิมพ์ไม่เหมือนเดิมก็จะไม่ได้นะคะมันก็จะไม่ผ่านหน้านี้นะคะแล้วก็ติ๊กถูกแล้วกดคือมันอาจจะยุ่งยากนิดนึงเพราะมันเป็น security อะค่ะซึ่งอันนี้มันเป็นความลำบากของ user แต่ว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยกด sign in เสร็จแล้วพอ register เสร็จอะค่ะก็เอา username นั้นนะคะแล้วก็ password นั้นอะมาเข้าอีกรอบหนึ่ง
ได้ไหมคะเราอินได้ใช่ไหมคะเครื่องนี้ติดปัญหาหน้าติดที่โอเคหน้าต่างเมื่อกี้ไม่น่าจะเกิดกับทุกท่านเพราะว่าเผอิญอันนี้เป็นที่เครื่องของตัวเองโอเคมีท่านใดยังรีจิสเตอร์ไม่ได้ล็อกอินไม่ได้มีไหมคะไม่น่ามีโอเคเสร็จแล้วค่ะไม่ได้อ่ะอ๋อโอเคสังเกตดูนะคะตอนนี้ถ้าทุกท่านไซน์อินเรียบร้อยไปที่เมนูตรงคำว่าเซิร์ฟเวอร์ค่ะจะเห็นว่าไซน์อินของทุกท่านจะไม่ได้เป็นไซน์อินจุดๆๆแล้วจะเป็นไซน์อินแล้วก็เป็นชื่อของเซิร์ฟเวอร์ก็คือตัว publictable.com นะคะแล้วสังเกตดูว่ามันจะมีคำว่า sign out ก็คือหมายความว่าตอนนี้เรากำลัง sign in อยู่นะคะถ้าเกิดท่านใดที่ขึ้นตรงนี้แสดงความยินดีด้วยว่าท่าน register แล้วก็ sign in สำเร็จนะคะมีท่านใดไม่ขึ้นแบบนี้บ้างมีไหมคะโอเคเสร็จแล้วค่ะก็ไปที่เมนูเซิร์ฟเวอร์นะคะแล้วก็กดไปที่เมนูเซิร์ฟเวอร์เหมือนเดิมนะแล้วก็ต่อตรงไปที่เมนูที่3คือคำว่า Publish Workbook นะคะลองคลิกโอเคขอโทษทีผิดที่แป๊บนึงสักครู่นะคะนี่ค่ะตั้งแต่ต้นเลยขอแสดงว่าหลุดหลุดตอนไหนมีท่านใดรีจิสเตอร์ไม่ได้มีไหมคะมีปัญหาไหมเอิญว่าเมื่อกี้เหมือนว่าหน้าจอมันหลุดการแชร์ไปชั่วคราวแชร์ไหมขึ้นแล้วเนาะโอเคสักครู่สงสัยเมื่อกี้ไปโดนโอเคเกี่ยวไหมคะเดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้นิดนึงค่ะพาสเวิร์ดผิดโอเค
โอเคเดี๋ยวตัวส่วนของที่เป็น publish สักครู่นะคะเดี๋ยวขอกลับไปตรงนี้แป๊บนึงโอเคโอเคถ้าท่านใดเมื่อกี้ที่คลิกทำเสร็จแล้วติดปัญหานะคะว่ามันไม่สามารถ publish ให้ทุกท่านกลับไปตรงที่แท็บ data source นิดนึงค่ะแท็บแรกนะคะแล้วก็เปลี่ยนจากคำว่า live เป็นคำว่า extract นะคะเปลี่ยนคำว่า live เป็นคำว่า extract นะคะเปลี่ยนแค่ตรงนี้ค่ะแล้วก็กลับไปที่ตัวชีทที่แผ่นที่เราจะทำการ publish นะคะเสร็จแล้วก็ลองกด publish workbook มันจะถามว่าต้องการที่จะเซฟตัวนี้ในตัวเซิร์ฟเวอร์ของตัว Tableau ไหมเพราะอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เราเซฟลงเครื่องเราแต่ว่าถ้าเราทำผ่านตัวเผยแพร่ผ่านตัว public ของ Tableau เนี่ยมันจะต้องเอาตรงนี้ไปเก็บที่เซิร์ฟเวอร์ของเขาด้วยก็เลยต้องทำการเซฟแล้วก็กดเซฟค่ะพอกดเซฟปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำการส่งข้อมูลขึ้นไปที่เซิร์ฟเวอร์ของตัว Tableau ที่เป็นตัว Public พร้อมกับมันก็จะเปิดหน้าเว็บนะคะของตัว Tableau Public แล้วก็เอางานของเราเนี่ยค่ะขึ้นไปโชว์ให้นี่คือวิธีการมันก็เหมือนกับเมื่อกี้ที่เราเห็นแผนที่ต้นไม้ของเมืองเมลเบิร์นอันนั้นเขาก็ใช้ตัว Tableau ในการทำหลักการก็คือเหมือนกันก็คือซึ่งข้อเสียของแบบนี้ก็คือหมายความว่าคนที่เข้ามาเห็นตรงนี้คือเขามีลิงก์เข้ามาเห็นปุ๊บเขาสามารถที่จะ export แล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลตรงนี้ของเราไปได้นะคะอันนี้คือเพราะว่ามันเป็นสาธารณะคือเหมือนกับเป็นการแบ่งปันให้คนอื่นเข้ามาใช้นะคะอันนี้คือรูปแบบแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้เซิร์ฟเวอร์ของเราเองหรือเราใช้ตัวที่เป็นออนไลน์ตัวนึงนะคะข้อมูลอันนั้นมันก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยก็คือมันจำกัดสิทธิ์หรือจำกัดคนเข้ามาดูได้นะคะอันนี้คือหลักการอันนี้คือภาพรวมคร่าวๆของการใช้ Tableau นะคะในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลนะคะในเรื่องของการ publish หรือการเผยแพร่ข้อมูลนะคะเดี๋ยววันนี้น่าจะพอแค่นี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาต่อในเรื่องของการทำแผนที่นะคะคือการใช้ Tableau ในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของแผนที่แล้วก็ในเรื่องของการทำแดชบอร์ดนะคะก็คือเอาหลายๆแผ่นมาอยู่ในหน้าเดียวกันแล้วอาจจะมีการเพิ่มลูกเล่นเล็กน้อยให้แดชบอร์ดของเรามันมีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวตัว Data หรือข้อมูลที่จะใช้ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะคะให้มันเหมาะสมเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของแผนที่เนี่ยมันต้องมีเรื่องของตำแหน่งลาติจูดลองจิจูดอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเล็กน้อยนะคะแต่จะต้องเปลี่ยน dataset หรือเปลี่ยนชุดข้อมูลกันไม่ทราบว่าวันนี้มีท่านใดมีข้อสงสัยไหมคะมีไหมคะไม่มีครับไม่มีนะคะโอเคก็เดี๋ยวอย่างนี้ก็ได้ค่ะทุกท่านถ้าเกิดลองไปทดลองทำก่อนได้แล้วถ้าเกิดมีคำถามอะไรที่อยากจะถามเพิ่มเติมก็ถามเข้ามาในไลน์กลุ่มก็ได้หรือว่าจะถามพรุ่งนี้ก็ได้นะคะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกัน9โมงเหมือนเดิมนะคะอันนี้บอกเวลาไว้เลยโอเคนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำมีผู้ช่วยวิทยากร2ท่านนะคะก็คืออาจารย์มาริวันนะคะกับน้องเบนนะคะ2ท่านนี้ก็จะคอยซัพพอร์ตเวลาที่ท่านมีปัญหาอะไรนะคะสวัสดีครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วก็งั้นเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Because